โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Fire Emblem Engage กันต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยในเรื่องหลักจนกว่าผมจะได้พวกซีลมาขายก่อนเพราะว่าตอนนี้คือขาดซีลมากแต่ละตัวมันเริ่มเลเวลตันแล้วผมต้องการซีลมาจุติใหม่เยอะด้วยแล้วก็มาถึงแชปเตอร์46ละโจไซの一件で各国に託されていた指輪はสุดท้ายได้回収できましたね ถ้าหากดูจากที่เราได้แหวนของคามุยมาไว้ในครอบครองแล้วก็รวมถึงว่าเราได้แหวนของทุกวงในแต่ละประเทศละこれで侵入側でも邪竜側でもない中立に属する紋章師の指輪はなくなった นั่นก็หมายความว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีแหวนตกหล่นอยู่อีกแล้วจะเหลือแค่แหวนที่อยู่กับพวกเราแล้วก็ของทางฝั่งนู้นเท่านั้นนะ一旦状況を整理しましょう งั้นเรามาคิดวางแผนกันก่อนดีกว่ามาซึこちらの指輪は5つ宿る紋章師はリン、ルキナสำหรับทางฝั่งเราตอนนี้ก็จะมีเอ็มเบลมทั้งหมด5วงได้แก่ลินลูคิน่าไอเคิลเบเลตแล้วก็คามุยเรามี5คนนะทายして邪竜側の指輪は7つ宿る紋章師はかつての僕たちの味方ในขณะที่ซอมบลินนั้นมีอยู่ทั้งหมด7วงนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เลยเคยเป็นสหายเก่าพวกเราแม่งขโมยไปหมดมาร์สซิกรุดเซลิก้ามิคายาลีฟแล้วก็ลอยそれからリトスより奪われたままの青き風空の指輪に宿る紋章師だね。แล้วก็ยังมีอีกวงหนึ่งที่ขุมกำลังพวกมันขโมยไปจากปราสาทลินตอสนั่นก็คือแหวนครามคู่ここから12の指輪を集めるためには奴らと接触するしかありませんね。ต่อจากนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะรวบรวมแหวนให้ครบ12วงมันก็หมายความว่าเราต้องเผชิญหน้ากับศัตรูโดยตรงละเออ敵の本拠地であるイルシオンに攻め込むということか。งั้นท่านอยากจะให้พวกเราบุกอิลูเซียเลยหรือเปล่าイルシオンอิลูเซียงั้นเหรอไอบี王女はちょっと複雑だよね。ฉันก็เข้าใจเธอว่าเธอคงจะรู้สึกสับสนนะ否定はしないけれど、攻め込むのはまだ早いのではと思ったの。มันก็ใช่อยู่แต่ถ้าหากให้ฉันคิดก็คือการไปบุกอิลูเชียตอนนี้มันน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด。指輪の数だけで言えば、こちらが劣勢だわ。せめてどうせ勝ちを狙うならそれ以上はないと。อย่างที่เห็นเลยก็คือพวกมันได้เปรียบเห็นนะมันมี7วงในขณะที่เรามี5วง。最悪の場合、また指輪を奪われる。そういうことですね。และถ้าหากว่าในการลายที่สุดมันอาจจะขโมยแหวนของเราไปมากกว่าเดิมก็ได้นั่นทำให้ฉันเป็นกังวลมากแต่หากว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นพวกเราก็ทอดทิ้งความหวังได้เลยですがこのまま待っていても向こうから接触される可能性がありますแต่ถ้าหากว่าเรารออยู่แบบนี้มันก็มีความเป็นไปได้มากกว่าว่าศัตรูจะโจมตีเราก่อนนะ奇襲はかけられた方が不利となるいつまでも逃げ回るわけにはいかないな。นั่นสิทางที่ดีเราควรจะโจมตีพวกมันก่อนนะเราไม่ควรที่จะรอให้พวกมันมาแอบลอบโจมตีかといって攻めに転じるには早い状況だ。ここから一体どうしたら？แต่ว่าพวกเราเองก็ไม่พร้อมที่จะเป็นฝ่ายบุกนะเจ้ายังไงอ่ะお話し中失礼いたします。ขอโทษที่มารบกวนครับどうしました？เป็นไรเป็นเหรอ先ほど港町の兵より情報が海上に多数の軍船が出現しました。อ๋อเราได้รับการรายงานมาจากท่าเรือของโซลึมมีเรือสงครามจำนวนมากถูกเห็นอยู่ที่เส้นขอบฟ้าこの紋章からイルシオン軍だと推測されます。ถ้าหากดูจากตราที่พวกนั้นตาที่แบบว่าอยู่บนเรือระบุไว้ว่าเป็นพวกอิลูเชียแน่นอนまたソルムに襲撃を。นี่มันจะโจมตีโซลึมอีกแล้วงั้นเหรอそれはไม่ใช่船はすべてフィレネ王国の方角に向かっているとのことですดูเหมือนว่าพวกมันจะมุ่งหน้าไปยังฟิเลเน่มากกว่าフィレネ王国にだってเอ้าอาณาจักรตูนี่ว่า確かめに行きましょうเรารีบตามไปเลยดีกว่าそれならこの先のコンペキ海岸にフィレネとの国境に近いし海がよく見えるよโอเคเรารีบไปที่ชายหาดคลามกันใกล้ๆแถวนั้นน่าจะมีท่าเรืออยู่และมันก็เป็นที่ที่ดีที่จะแบบจับตาดูทางจากทางฝั่งนี้ด้วยนี่ไงเป็นตราของพวกอิลูเชียฮึ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 
っと。このまま行けば僕たちがフィレネに一番乗りだね。เป็นการล่องเรือที่ราบลื่นจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้เราคงจะเป็นพวกแรกที่ถึงฟิเรเน่แน่นอนก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนั่นเดเซปิอาว่า僕たちに先に行けって言ったのかな。お手柄をあげやすいように。สงสัยจังเลยว่าทำไมเซปิอาถึงบอกให้พวกเรานำหน้าไปก่อนนะหน้าที่ของพวกเราก็คือการฆ่าทุกคนที่พวกเราเห็นแล้วแท้ๆใช่ปะคนที่มาชี้เลว่ามีนาโกโรชิดาชิ1番についた方がいっぱい殺せるもんね。แต่หากว่าเราไปถึงที่นั่นก่อนแล้วแล้วก็เรายิ่งฆ่าได้มากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งดูดีมากขึ้นเท่านั้น僕自分で言うのもなんだけどセピアには気に入られてると思うんだね。モブดูเหมือนว่าเซเปียเนี่ยน่าจะอยากให้พวกเราเนี่ยเด่นมากๆเลยใช่หรือเปล่านายว่าไงมอลคิวมิวะไนฟิเรเนะนิซุยตะระชิจิโดรินิอุโกคุมาเดะฉันไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษนะก็แค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นนะโมบะโฮเมเตะคุเรไนะคาระคิไดอิตซุโมมุซุตโตชิจัตเตะซะก็เพราะแบบนี้ไงฉันถึงเกลียดนายเหลือเกินนะนายไม่เคยชมฉันเลยนะแล้วก็ทำตัวไม่สนุกด้วยตอนแรกฉันนึกว่ากริสเนี่ยเป็นคนที่แย่แล้วนะแต่อย่างน้อยๆเจ้าหมอนั่นมันก็ไม่ใช่คนที่น่าเบื่อที่สุดในโลกท่านมารอนท่านมองมีอะไรจะรายงานงั้นเหรอมีทหาร2คนหนีออกจากกองเรือของพวกเรารู้สึกเหมือนว่าพวกนั้นจะไม่ชอบในแผนการที่เรากำลังทำอยู่สินะก็ปล่อยพวกมันไปเถอะเดี๋ยวจับพวกมันได้เมื่อไหร่ก็ค่อยเอามากระทืบให้พวกมันเอาค่อยเอามากระทืบลงโทษที่หลังก็ได้แต่ว่าพวกมันเอาแหวนเอ็มเบลมไปด้วยนะครับฮะอธิบายเลยお二方もご存知の通り紋章師の指輪は万一を考え一つずつ別の船に乗せ運んでおりますเพื่อเป็นการระวังไว้ก่อนพวกเราได้ทำการเก็บแหวนแต่ละวงไว้บนเรือแต่ละบนเรือแต่ละลำนะฮะก็คือลำนึงก็น่าจะมีสักวงเนี้ยไม่ได้เก็บไว้ในที่เดียวกันしかし青き風空の指輪を乗せた船の兵が見張りの兵を襲撃し指輪を持ち去ったทหาร2คนนั่นโจมตียามที่คอยเฝ้าดูแล้วก็ขโมยลิงคลามคู่ไปแหวนคลามคู่ฮะตอนนี้ทางเรือรบของพวกเรากำลังไล่ตามอยู่離反した兵たちを指輪を持つとなると何としてでも捉えねば。เราเองก็ต้องไปไล่ตามเหมือนกันแล้วต้องเอาแหวนกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามว่าแต่ไอทหาร2คนนั่นชื่อว่าอะไรโรซาโดそしてゴールドマリーですโลซาโดแล้วก็โกเมลี่オルテンシア姫の下僕だね。最近おとなしくなったと思ってたのに。อ๋อผู้ติดตามของโฮเทเชียนี่เองไงตอนแรกฉันนึกว่ายายสองคนนั่นมันจะทำตัวดีแล้วซะอีกนะแต่ดูเหมือนจะไม่แล้วล่ะเรารู้หรือเปล่าว่าสองคนนั่นจะไปที่ไหนคิริวนิเตะโซลึมโนโฮกักนิมิบะพวกนั้นขี่ไวเวิร์นมุ่งหน้าไปที่โซลึมกลับมาหาทางฝั่งเราฮะถ้างั้นเราก็รีบหันหัวเรือเลยถ้าพวกเรากลับไปที่ชายฝั่งของโซลึมโถเอ้ยเรากำลังนำอยู่แท้ๆยายสองคนนั่นมันต้องเจอหนักๆละขอบใจมากผู้ติดตามของโฮเทเชียนี่ไงเรากลับมาถึงโซลึมแล้วฉันคิดว่าเราน่าจะปลอดภัยพวกมันน่าจะตามไม่ทันแล้วแหละขอบใจเธอมากเลยนะโลซาโดแต่ฉันคิดว่าไวเวิร์นของเธอก็ต้องการพักเหนื่อยหน่อยไหมนั่นสิพักก่อนก็ได้และหลังจากนั้นเราก็ค่อยตามหาท่านโฮเทเชียทีหลังเราจะต้องทำให้แน่ใจว่าเจ้าหล่อนได้แหวนวงนี้ไปแหวนแห่งคลามคู่นั่นสิ
เป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์มากนั่นไงพวกมันอยู่นั่นนะจับมันอะไรกันวะเนี่ยแทบยังไม่ได้พักเลยมันไวเกินไปแล้วโกเมลี่หนีกันเถอะน้องสาวดุ้นจะรอดไหมน้องสาวดุ้นเลยนะโกไอโรซาโดเนี่ยน้องสาวดุ้นน้องเป็นจิตกรด้วยนะบอกไว้ก่อนวาดรูปเก่งเป็นกองเรือของอิลูเชียนจริงๆด้วยนะและดูเหมือนว่ากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ฟิเลเน่แต่ว่าเราจะต้องไปถึงที่นั่นก่อนให้ได้อะมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่ามีพวกอิลูเชียนเต็มไปหมดเยยโอเคพวกแกอยากจะจู่โจมที่นี่อีกครั้งใช่ไหมมาเดี๋ยวจะขอต้อนรับในแบบโซลืมให้ดูพวกนั้นไม่ได้มีขุมกำลังพอที่จะลุกลานได้ซ้ำด้วยได้ยุซ้ำนะดูเหมือนว่าน่าจะเป็นกลุ่มค้นหามากกว่าท่านเทพมังกรมีไวเวิร์นตัวหนึ่งกำลังบินมาทางนี้พวกนั้นน่าจะเจอพวกเราแล้วทุกคนเตรียมพร้อมเดี๋ยวก่อนนั่นมันโรซาโดกับโกลแมรี่นี่นะมาแล้วสินะโฮเทเชียไม่บาดเจ็บอะไรนะโฮเทเชียทั้งสองคนฉันดีใจมากที่พวกเธอยังไม่ตายโอเทเชียดีใจด้วยนะนั่นมันเทพมังกรอย่าทำแบบนั้นนะโรซาโดตอนนี้ทั้งฉันแล้วก็พี่สาวอยู่ฝั่งนี้แล้วท่านไอวีด้วยเหรอนี่ถ้าหากว่าเธอไม่ได้เต็มใจพูดกระพริบตา3รอบส่งซิกมาหน่อยฉันสาบานไม่ใช่แบบนั้นฉันอยากจะอยู่กับพวกเขาฉันตัดสินใจแล้วทั้งหมดนี้เพื่ออิลูเชียแต่ว่าถ้าหากว่าถามพวกเธอพวกเธอจะตามฉันหรือไม่จะตามหรือเปล่าตามอยู่แล้วล่ะถ้าหากว่านั่นคือสิ่งที่เธอต้องการฉันก็ต้องการเหมือนกันไม่ว่าเธอจะอยู่กลุ่มไหนฉันก็จะปกป้องเธอทั้งหมดด้วยพลังที่มีขอบใจมากโรซาโดโกเมลี่ท่านเทพมังกรขอโทษด้วยเมื่อกี้ที่แบบชักอาวุธใส่นะรับนี่ไปนี่น่าจะเป็นของท่านนี่มันอย่าบอกนะว่าแหวนแห่งครามคู่เราขโมยมาจากเรือพวกมันขอบใจมากเลยทีนี้ก็เป็น6ต่อ6แล้วแหวนนะทั้ง2คนทำดีมากขอโทษด้วยแล้วกันนะถ้าหากว่ารัศมีความสวยของฉันมันจะเปล่งประกายจนแทงตาไปหน่อยเอาล่ะนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องการละมาจงนำมาซึ่งความสงบเอ็มเบลมแห่งความศักดิ์สิทธิ์ Sacred Emblem มันมีสาเหตุนะฮะที่ชื่อว่าครามคู่เพราะว่าแหวนวงนี้มีสแตน2คนเป็นพี่สาวน้องสาวฮะยัตโตอนาตะโนมโตะริมัสตะวาตะชิวะมอนโชชิเอริคในที่สุดฉันก็กลับมาหาเคียงข้างเธอได้สักทีชื่อของฉันก็คืออิลิกที่ฉันใช้ดาบของฉันก็เพื่อที่จะหวังว่าความสันติสุขนั้นจะกลับมาสู่โลกในที่สุดงั้นก็ฝากตัวด้วยนะอิลิก
この指輪は取り戻してくれたお二人のどちらかに託してもいいでしょうか。แล้วเราจะมอบเธอให้กับใครดีเนี่ยเออそれならぜひロサードに。ถ้าอย่างนั้นเราก็มอบให้กับโรซาโดไปเลย。彼は私を飛竜に乗せて頑張って逃げてくれましたから。โรซาโดเป็นคนอุตส่าห์พาพวกเราบินมาจนถึงที่นี่แล้วก็ยังเป็นคนแบบเออแบบวางแผนอะไรต่างๆในการหนีด้วยそれを言うならゴルドモリーだって。โกแมรี่ก็เหมือนกันนั่นแหละでもแต่今は遠慮し合ってる場合じゃないかตอนนี้คงไม่มีเวลามาเถียงกันสินะ神竜様งั้นท่านเทพมังกรยืมแหวนก่อนแล้วกันฉันจะพยายามเต็มที่เลยではユビワはロサเอาตามนั้นนะโรซาโดยัตโตซุยตาユビワドロボーが逃げたのはこの海岸。ในที่สุดก็ตามมาทันสักทีนะที่นี่เองสินะที่พวกโจรมันหนีมาそのようだな。นั่นเหมือนจะเป็นอย่างนั้น行くぞ。ถ้างั้นแล้วก็เอาแล้วเด้อโอเคเรายังเอาแหวนกลับมาจากโรซาโดไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะนี่สองคนนี้อดทนไว้ก่อนนะเลยไม่พวกไหนมันตันไปแล้วยูนากะก็จะตันแล้วเหมือนกันผมถึงต้องการเซคอนซีลมากโอเคเดี๋ยวผมจัดทัพก่อนโอเคแล้วผมไอ้มังกรนี่เดี๋ยวผมช่วยซัดให้ตายให้มาเลยต่อสู้น้ำขึ้นนะอ๋อ潮が満ちてきました少々歩きづらいですชิปหายละเมื่อกี้ชายฝั่งมันยังแห้งอยู่เลยแล้วทีนี้น้ำมันกลับขึ้นมาถึงข้อเท้าละตอนที่ขึ้นที่นี่มีเอていましたがこの海岸は潮の満ち引きが激しいようですねรู้สึกเหมือนว่าคลื่นของที่นี่นั้นมันจะขึ้นขึ้นลงลงเป็นช่วงๆเลยかわいい私が無様な動きをしないよう見事な采配をお願いしますพยายามอย่าให้ฉันตัวเปียกแล้วกันนะได้เปล่าฉันไม่อยากที่จะเปียกน้ำอ่ะพยายามแค่ควบคุมให้โรซาโดกับโกแมรี่รอดก็พอฮะเพราะว่าพวกเราเน้นเลี้ยงแต่ตอนนี้คนที่จะเข้าไปสู้มังกรได้ก็มีแต่ยูนิตบินนะจัดการมาเลยข้ามันดาบสายฟ้าร้อยโกโห้ยสวยมากเลยเปิดมาก็ถือว่าโชคดีตอนนี้เรายังข้ามไปฝั่งนั้นไม่ได้เฉพาะยูนิตธรรมดาแต่ยูนิตบินไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าฝั่งเราจะน่ารักกว่าแต่ฝั่งนู้นดูแข็งแกร่งกว่าวุ้ยไม่ต้องกังวลหรอกคุณโรซาโดด้วยพลังของฉันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยทะลวงต่อให้พลังป้องกันสูงสุดของอีกฝ่ายก็ตามรู้สึกเหมือนว่าอิลิกเนี่ยจะมีความสามารถทำให้เราต่อยทะลวงการป้องกันได้ฮะยกตัวอย่างเช่นแบบถ้าหากว่าเราเล่นเป็นม้งเงี้ยปกติม้งเนี่ยจะต่อยพวกเกาะหนักไม่ค่อยเข้าหรือว่าอาวุธอย่างอื่นเงี้ยแต่ถ้าหากว่ามีอิลิกอยู่เนี่ยก็จะสามารถทะลุได้เลยもしかしたら双子である兄上の力も使えるかもしれません。หรืออยากจะลองใช้พลังของพี่ชายฟ้าแฝดของฉันด้วยก็ได้นะใช่เป็นแหวนคู่ฮะแหวนคลามคู่จริงๆนี่ไงลูน่าเบรสกำไรจันทราอย่างเงี้ยซึ่งความสามารถแต่ละอย่างนี่คืออันนี้มันอันนี้เขาเรียกว่าผสานกันได้อย่างสุดยอดเลยเป็นหนึ่งในแหวนที่หลากหลายมีความสามารถเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามไปมาแต่ขอระบำหน่อยปั๊มเวลปั๊มเวลเซดัสโอ้โหระบำนี่แน่ทีลำให้ยูนากะนี่ขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะเซฟอิมพรูเวอร์ฟรีสเหรอเชียร์ละโรซาโดหนีไม่ได้ไม่นะเราต้องไปช่วยเขาก่อนนะโอเคน้ำลงแล้วมีศัตรูมาอีก
หิมเกิมเหิมเกิมพวกแกเหิมเกิมมันเกินไปแล้วนะรับไปไม่ค่อยขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าผมเองก็ปั้นพระเนตรเนี่ยในระดับหนึ่งละพาไปลงไอ้สเกอร์มิชด้วยเวลก็เลยขึ้นเยอะเลยเอาไปโอ้ดาเมจ132โอ้โคตรแรงก็สมอยู่หรอกเอเทียนี่สเต็งเยอะนะบอกเลยเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราคุ้มกันโลซาโดดีกว่าผมไม่ช่วยไม่ถึงว่ะแต่ไม่เป็นไรระบำอันงดงามเฮ้ยฟาดได้หมดแหละผมว่าน่าเดี๋ยวเห็นนะโอ้โหพวกมันโจมตีกว้างมากว่ะโลซาโดขยับไม่ได้ด้วยแต่อย่างน้อยเปลี่ยนอาวุธก่อนสตีลเกรดแอ็กซ์มันไม่ดีเปลี่ยนเป็นซิลเวอร์แอ็กซ์น่าจะดีกว่าโอเคอยู่งั้นแหละอันนี้เอาน้องหนีกลับมาเดี๋ยวถ้าผมเอาน้องหนีกลับมาเนี่ยเซดัสจะโดนไหมเออไม่โดนไหมงั้นก็กลับมาเลยกลับมาป่ะพวกเราเก่งจริงก็เข้ามาเลยมาว่าตีโดนแค่ตัวเดียวหรือว่าเนี่ยเออได้แค่ตัวเดียวงั้นก็คุณอันนาจัดการมันเลยเป็นไงล่ะจ๊ะไม่อีก5ไม่ได้500เลยรีบข้ามาก่อนน้ำมันจะขึ้นนะเอาละเข้ามาสู้กับยูนากะเหรอยูนากะนี่พิวที่สุดในตีแล้วเว้ยนี่เนี่ยจะอัพแล้วอ่ะจะตันแล้วอ่ะแย่ละฮึบฮึบเอลไฟอีกหนึ่งก็อัพละดาบสายฟ้าเข้ามาเหอะยิงโดนไหมล่ะเฮ้ยถ้าโดนเจ็บอยู่นะถ้าโดนนะโอกาส 19% เนี่ยแต่ว่าถ้าไม่โดนก็ไร้ความหมายอู้อีก500โกหาเงินอุ๊ยเป็นผู้ใช้สายฟ้าเหมือนกันงั้นหรือเอาเล็งผมฮึบเร็วเข้าก่อนที่น้ำจะขึ้นน้ำน่าจะขึ้นเทิร์นหน้านะผมว่ายูนากะไปคนเดียวก็ได้ ไปคนเดียวก็ได้ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วผมไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลเลยกับยูนากะเนี่ยเดี๋ยวระบำให้ระบำมันงดงามแต่จะว่าไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะอ้าวเชี่ยผมใส่แหวนของคามูให้ใครเนี่ยไม่ได้ใส่ใช่ไหมเออโอเคไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแค่ไฟนี่มันก็ไม่ได้เอกสกิลพอยต์เท่าไหร่หรอกไม่สนเบนเลตไม่เป็นไรเดี๋ยวตายซะไปมาเอ็มเบมเอ็นเกตอัสตาสตรอมยิงไอ้มังกรโอ้โหมันไม่ตายเว้ยโอเคไม่ตายก็ยังไม่ต้องใช้ฮะกะว่าจะยิงไอ้มังกรดำนั้นให้ตายให้ซะหน่อยแต่ดาเมจไม่พอขาดนิดหน่อย
มาทุกคนรีบข้ามมาก่อนที่น้ำมันจะขึ้นเนี่ยโอเคยืนบนนั้นไปเดี๋ยวผมปล่อยให้อันนาจัดการแล้วกันฟาร์มเงินดาบสายฟ้าอีก500โกเนี่ยฟาร์มเงินฮะเตรียมตัวซื้อซีลไว้เลยไซคอนซีลเนี่ยเข้ามาขอบคุณที่อุดหนุนน้ำขึ้นละโอเคผมหนีไม่ได้สำหรับเอเทียเนี่ยหนีไม่ได้ก็สู้มันเลยอะและใครเขาอยากจะหนีรับไปกันให้ไม่อยู่หรอกเรียบร้อยยืนบนนั้นรอน้ำมันนะเนี่ยน้ำมันขึ้นเดี๋ยวผมนำเองก็ได้นี่มาเนี่ยเออมาฝากไอ้มังกรนั้นด้วยฆ่ามันฮึบเหลือเลือดหนึ่งว่ะโอเคไม่เป็นไรเขินหน้าแกตายแม้มีถอยแล้วค่อยยิงนะฮึบเอาเข้ามาดาบสายฟ้าขออีก500สิอะไรเล่าใช้สตีลเบรดมาก็เสียสิครับมันต้องตีที่หลังน่ะโอเคน้ำยังไม่ลงแต่ไม่ใช่ปัญหาฮะเข้ามาเลยดับให้หมดตรงนั้นมีของอยู่นี่ว่าผมว่าผมต้องรีบไปละต้องส่งใครก็ได้ที่เป็นยูนิตบินไปไกลๆถึงว่าแล้วผมรู้สึกแปลกโอเคนี่ผมเดินถึงแล้วมาเอาดาบมารแห่งยุคไปกินเนี่ยฮึบอัตราติดขี้ 67% สปีดเทคเกอร์โอเคท่านี้ดีมากเป็นของลินนะยิ่งฆ่าศัตรูได้เรายิ่งได้สปีดสแต็กได้มากสุดคือ10ถ้าสแต็กเต็มก็คืออีกฝ่ายไม่ต้องหวังที่จะเบิ้ลเลยมีแต่เรานี่แหละที่เบิ้ลฝ่ายเดียวผมบอกเลยโอเคเดินไม่ค่อยได้มากแต่ก็จะเดินให้แล้วกันตรงนี้มีตัวอ๋อพวกแกอยู่นี่นี่เองบาวเวอร์อยู่นี่เซดัสก็เต้นไปไม่ต้องหยุดโอเคเดินถึงนั่นละเอเทียก็ยิงมันไปเมนเทอร์ชิพโอเคบอลเป็นระดับ3แล้วค่าประสบการณ์คูณ 1.2 หาเรื่องคุณอันนาเหรออะเฮ้ฮโอ้คิดว่าจะสู้คุณอันนาได้คิดผิดคิดใหม่โอเคน้ำลงแล้วศัตรูมาเพิ่มโอ้ชิตเซดัสมึงชิบหายละเซดัสมึงชิบหายละโอเคแต่อันนี้เราทันอยู่ผมจะไม่ยอมให้มันทำลายบ้านได้ส่งฟลัมไปฆ่าเลยโอเคเอเทียรีบข้ามมาโอ้ยใครนินทาวะเนี่ยโอเคอายุนากะต้องรีบกลับไปช่วยก่อนคือชิบหายละ
ซีดัสสเตตน้อยมากผมบอกเลยโอเคแม็กดีมากดีมากเป็นสเตตที่จำเป็นแต่ก็จบละเราต้องหาซีลฮึระบำอันงดงามจะปิดได้สักตัวไหมเนี่ยเอาได้อยู่ไม่โดนแค่พ้นขวานเซดัสไม่น่าจะตายอ่ะเรียบร้อยขอร้องนะอย่าตายนะเพราะว่าบางมากเลือดน้อยโอ้ยสตีลเก็ตแอคมันคงเบิ้ลไม่ได้หรอกมั้งมันเป็นขวานหนักอ่ะไหนดูสิเราต้องเข้ามาในนี้เอาของด้วยซึ่งก็สองคนนี้มันไม่น่าจะสามารถขวางน้องฟลัมได้น้องฟลัมก็เก่งใช่ย่อยอยู่โอเคมาลอนเนี่ยก็อ๋อมีมาสเตอร์ซีลอยู่ในตัวแต่ผมอยากได้เซคันด์ซีลอ่ะเอาเถอะไม่เป็นไรก็มีคนไปล่อให้เดี๋ยวผมล่อให้ก็ได้มาเอ็นเกจวิชานินจากระถาแยกเงาพันล่างโอเคบอลเป็นเลเวล4ฮะแยกหลายล่างด้วยนะฮะทำไปเล่นไปเดี๋ยวผมรอแบบดักๆอยู่แถวนี้แล้วกันแล้วเข้าแบบยัดมันตอนที่แบบจังหวะกำลังให้โอเคพวกเรารุยโรซาโดไม่ได้รับผลจากน้ำอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะโอเคมาเข้ามาเลยมันเล็งล้านฟอร์มพวกเราก็แค่มาล่าแหวนกลับคืนไปดังนั้นพวกแกมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยอยากรู้ตีล่างฟอร์มไม่ชนะด้วยซ้ำล่างฟอร์มโดนล่างฟอร์มค่ะโอ้โหล่างฟอร์มอัตราลบหลีโคตรเยอะเด็กคงจะโดนล่างฟอร์มเหมือนกันฉันก็ควรจะเดาออกว่าผู้ติดตามของโฮเทเชียน่าจะติดตามหาพวกแกโอ้โหดูตีไงล่างปอมเลือดแค่หนึ่งล่างปอมเลือดแค่หนึ่งจะซัดเอาบอกไว้เลยนี่พวกแกจะไม่มีปัญญาเอาล่างปอมออกไปสักล่างเลยใช่ป่ะเนี่ยเออรอดอยู่ฮะไม่เป็นไรรอดอยู่ดีละนี่เนี่ยโอ้โหจุกเลยถอยด้วยพวกแกไม่มีปัญญาแม้แต่จะเอาล่างฟอร์มไปสักล่างโอ้โหโคตรชอบแล้วก็อย่าหวังว่าจะรอดนะเดี๋ยวผมต้องช่วยเซดัสก่อนระบำอันงดงามเอาล่ะส่วนผมขอเอาของก่อนเลยแวะเวียนหน่อย Recovery อ่ะโอเคขอบใจมากจำผมใช้ได้เลยอ่ะไม่ได้ต้องให้คนที่สแตทใช้พวกไม้เท้าฮิลดีกว่าผมอันนี้เป็น Killing Aid อ่ะโอเคติดคีย์เยอะเฉยไม่มีปัญหาอะไรถ้าหากมันไม่โดนแต่พวกแกนี่คือจัดง่าวมากต่อยล่างปอมไม่เข้าอะไรวะเนี่ยโอเคผมว่าคงไม่ต้องให้น้องหรอกน้องก็คงจะเก็บไม่ขึ้นเท่าไหร่ก็แต่ผมจะจัดการพวกมันยังไงดีเนี่ยเอางี้ก่อนแล้วกันไอวี่ดีมากสองคนนั้นเหลือชีวิตคนละดวงละเพราะว่าแม่งตายแบบโง่ๆเลยโอเคถ้างั้นเราก็ให้ช็อตไม่ตายล่ะงั้นเราช็อตอันนี้ก็ได้มันตีไม่โดนแต่ว่าผมก็ช็อตมันไม่ตายในดอกเดียวถือว่าเก่งใช้ได้อยู่แต่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ไม่รอดอยู่ดีอ๋อเข้าใจแล้วเฮ้ยแต่คิดพอดีไม่รอดว่ะเป็นไงก็ได้ถือว่าหายกันแต่คราวหน้าพวกแกตายแน่นอนขอของด้วยมาสเตอร์ซีลไม่ได้อยากได้แต่เฮ้ยเซคอนซีลนี่อยู่ไหนวะเอาไงดีเดี๋ยวจะตีแบบให้จบๆไปเลยแล้วกันดูล้างแยกทั้งหมดของข้าจู่โจมพร้อมกันนะเอ้ยนี่
และนี่やはりเป็นไงข้าขอถอยก่อนก็ได้แต่เราจะได้เจอกันอีกจบ Spirit Dust เพิ่มเวทคุณอันนาอยู่แล้วครับแล้วก็ขอบคุณคุณอันนามากเลยที่ทำให้เราได้เงินบ้างสำหรับศึกนี้ถึงจะไม่เท่าไหร่อาจจะ 1,000-2,000 1,000-2,000 โกว่าเงินนะเออชอบมากนี่ถ้าได้มาสกลับมาเนี่ยอันนาน่าจะโหดมากเลยแหละผมบอกไว้ก่อนนะทหารของอิลูเชียก็ถอยหนีไปแล้วทั้งมาลอนแล้วก็โมเวอร์ด้วยทีนี้เราก็จะสามารถมุ่งหน้าไปที่ฟิเรเน่ได้ก่อนเราต้องทำละถ้าหากว่าพวกมันถึงก่อนฟิเรเน่ต้องตกอยู่อันตรายแน่เลยเลี้ยงได้ไหมโอ้ไม่ได้ว่ะเพราะว่าผมไม่ได้อัพไม่ได้ลงทุนที่นี่อ่ะไม่ได้โดเนทให้เยอะมันก็เลยเลี้ยงไม่ได้แถวโซลึมเนี่ยผมยังไม่ได้โดเนทเลยเพราะมันแพงช่วงนี้ก็เก็บเงินไว้อยู่นะเพราะว่าจะได้ซื้อเซคอนซีลมันแพงมากแล้วก็พยายามเลี้ยงน้องแพนเน็ตอยู่ด้วยน้องยังไม่เก่งเท่าไหร่ตอนนี้ยังขาดอะไรอีกเยอะเลยแต่ไม่ต้องกังวลพวกเราจะปั้นน้องให้เป็นดาวเหมือนกับพิพรีอันนาอันนาตอนแรกก็อารมณ์นั้นแหละอากาศเย็นสบายดีหรือเปล่าท่านเวลนะน่าเสียดายจริงๆเลยที่เราคงจะต้องถึงฟิเรเน่ไวๆไม่นึกเลยว่าเซเปียจะมาด้วยเซเปียว่าพ่อพ่อของเจ้าค่ะเซเปียปกติจะพักดีต่อป้าป๋าฉันก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าเธอจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็จริงอยู่ว่าท่านซอมบลินนั้นเป็นนายเหนือหัวของข้าแต่ว่าช่วงนี้คำสั่งของเขามันเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงอยู่บ้างอยู่เหมือนกันใช่ไหมล่ะป้าป๊าเนี่ยไม่คิดอะไรอย่างอื่นนอกจากฆ่าคนเลยและก็แน่นอนว่าถึงแม้ว่าฉันจะมีสายเลือดเดียวกันกับป้าป๋าแต่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วมั้งที่ทุกคนจะเข้าใจฉันผิดน่าสงสารท่านเวลข้าได้ยินมาแล้วว่าเทพมังกรพูดจาโหดร้ายกับท่านมากว่าท่านฆ่าท่านลูเมียขโมยแหวนด้วยถ้าหากว่าข้าเป็นท่านข้าคงจะไม่เชื่อคำพูดพกลมแบบนั้นหรอกบางทีหลังจากที่รู้ว่าพ่อของท่านคือใครเทพมังกรก็เลยอยากจะพูดจาทำร้ายจิตใจท่านก็แค่นั้นแหละฉันตัดสินใจไปแล้วว่าฉันจะไม่ทำร้ายใครทั้งนั้นนะไม่มีทางเด็ดขาดต่อให้ฉันจะต้องตายก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะไม่กลับไปหาป้าป๋าและฉันก็จะไม่ทำลายล้างโลกใบนี้ด้วยโอ้เป็นคนใจดีจังเลยทั้งสองคนถ้าหากว่าพวกเธอสามารถช่วยฉันเคลียร์เรื่องเข้าใจผิดนี้ได้งั้นทั้งสองคนจะช่วยฉันตามหาพี่น้องได้หรือเปล่าแปลกจังเลยนะท่านแต่ว่าท่านเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านซอมบลุนนะท่านไม่น่าจะมีพี่น้องอีกแล้วนี่นะไม่จริงเราเคยเจอกันแล้วนี่
ดูนี่ดูนี่ดูนี่ว้าวสวยจังนี่มันยังกับศิลามังกรเลยอ่ะก็เพราะมันเป็นศิลามังกรไงเมื่อพันปีก่อนตอนฉันกำลังร้องไห้คร่ำครวญมีพี่น้องของฉันมอบมาให้ฉันจำได้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถอยู่กับเธอได้แต่ฉันจะเป็นเพื่อนเธอเสมอこの石が砕けない限り私はどこかで生きていますからถ้าหากว่าเธอเศร้าหรือว่าเหงาขอให้จงจำไว้ตราบเท่าที่ศิลานี่ยังคงอยู่ดีนั่นก็หมายความว่าฉันยังไม่ตายและก็ดูสิจนมาทั้งถึงตอนนี้มันยังไม่มีรอยร้าวเลยแม้แต่นิดเดียวเฮ้อเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมาหมายความว่ายังไงพี่สาวฉันยังไม่ตายไงล่ะและฉันจะต้องตามหาพี่สาวให้เจอบางทีถ้าหากว่าฉันร่วมมือกับพี่สาวแล้วก็ฉันจะต้องเกลี้ยกล่อมให้ป๊าป๊านั้นหยุดสงครามได้แน่เลยเซปียะไม่มีอะไรค่ะฉันก็แค่ปรับลืมซับซึ้งเข้าใจแล้วล่ะท่านเวลเนี่ยเดี๋ยวเสร็จธุระที่ฟิเลเน่เมื่อไหร่เดี๋ยวทั้งกลิสและก็ดิฉันเนี่ยจะช่วยท่านตามหาพี่น้องที่หายไปกันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ดูสีหน้าของกลิสซะก่อนคือกุมขมับแล้วขอบคุณมากเลยฉันตามหาตัวคนเดียวมาตั้งนานแล้วถ้าหากพวกเธอสองคนช่วยจะต้องช่วยได้มากแน่ๆท่านเวลเราเห็นฟิเลเน่แล้วแหละお話も一段落したことですし、気分転換にご覧になってきてはいかがです。ทำไมท่านไม่ไปลองดูวิวเล่นๆซะก่อนนะแล้วก็คิดว่าจะพูดอะไรในการแก้ต่าง กลิสยังช็อกอยู่เลยนั่นน่ะ ซอมบル様の巫女、生き残りがいるですって。นี่ยังมีลูกอีกคนนึงของท่านซอมบルยังรอดตายอยู่อีกเหรอนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเหมือนกันนะฉันไม่เข้าใจพวกเขาทุกคนน่าจะตายกันหมดในสงครามเมื่อพันปีก่อนแล้วแท้ๆทุกคนยกเว้นท่านเวลซึ่งตอนนั้นยังเด็กเกินกว่าที่จะสู้ได้ฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยกลิสฉันดูว่าพวกเขาทุกคนถูกฆ่าตายยังไงจนหมดเว้นซิแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่เธอจำอะไรได้งั้นเหรอมันเป็นแค่ลางสังหรณ์แต่ถ้าหากคิดถูกแล้วก็แบบนี้แย่ละชิบหายดีนะเนี่ยที่เราได้ยินจากปากเจ้าหล่อนก่อนที่เจ้าหล่อนจะหลับไปใช่หลังจากที่เราไปถึงฟิเลเน่แล้วก็เปิดโปงความจริงทั้งหมดนี้ออกมารับรองได้เลยว่าเธอจะไม่อยากตื่นออกมาอีกแน่ไหนดูซิขอร้องละวางขายเถอะวางขายเถอะนะเพราะว่ามันจะไม่มีแล้วมันจะไม่มีคนเวลเพิ่มแล้วอาจจะต้องเล่นไปอีกสักแชปเตอร์2แชปเตอร์ป่ะเนี่ยไหนดูซิวางอย่างน้อยวางขายหน่อยโอเคดีมากของรีสต็อกละโอ้ก็ยังดี3อันก็ยังดีฮะแต่มันก็ยังไม่พอนะผมบอกไว้ก่อนเลยยังไม่พอโอเคงั้นแล้วก็กลับมาเชนคลาสก็ถ้าหากว่าปรับไปเป็นสายอื่นสแตทมันจะลดฮะเทคนิคเลยก็คือเราเล่นสายเดิมยังเป็นเจเนอเรลอยู่แล้วก็เป็นเจเนอเรลหอกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเห็นว่าสเตตไม่ลดแต่เลเวลเราจะกลับมารีเป็น1ใหม่เห็นไหมก็จะเล่นต่อได้เพราะฉะนั้นหลังๆในเซคอนซีลจำเป็นกว่ามาสเตอร์ซีลซะอีกโอเคก็เหมือนเดิมแหละไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเพราะว่ามันเหมาะกับลูอิสที่สุดละ
สแตทเท่าเดิมแต่เล่นใหม่ได้โอเคทีนี้ก็เซลีนได้เวลาลุยละเธอพักมานานพอแล้วก็เป็นวีดาเม่เหมือนเดิมเรียบร้อยลักสูงมากนะถ้าเล่นสายคลีเนี่ยผมว่าเซรีนน่าจะโหดเพราะว่าวีเดเม่เนี่ยก็เล่นดาบได้นะผมบอกเลยเล่นดาบได้นิดหน่อยดาบแรงบีอย่างเงี้ยโอเคถ้างั้นก็อีกซิลนึงยูนากะแต่ผมอยากจะบอกว่าเอเวลผมก็จะตันแล้วไงใช่ไหมล่ะอาเรียก็19แล้ว17 18 19ทั้งอัลเฟรดแล้วก็ผมเนี่ยจะตันละแต่มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะทำตัวแบบไม่เอาเวลเท่าไหร่แล้วกันคนที่จะเอาเวลก็คือพวกที่รีเวลเสร็จแล้วเอาตามนี้โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็ยูนากะก็เธอเหมาะเป็นโจรอยู่แล้วฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรบางคนก็คือมันเหมาะกับตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะโดยเฉพาะตีฟเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบเป็นอาชีพพิเศษนะเป็นสเปเชียลเห็นไหมโอเคงั้นก็เหมือนเดิมแหละโอเคจุติอีกรอบนึงหมดมาสเตอร์เอ้ยเซคอนซีลตอนนี้คือหมดเลยทีนี้เดี๋ยวผมใส่แหวนก่อนเราไม่ได้ใส่แหวนไปเยอะเลยนะหลายคนแพนเน็ตเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแหวนดีๆไปเลยเป็นคามุยไปเลยเหรอดีไหมวะมันจะเข้ากันหรือเปล่าอ่ะใส่ก็ใส่ไปคุณคามุยโอเคและตอนนี้เราได้แหวนแห่งครามคู่มาแล้วแต่ผมเอามาจากโรซาโดเปลี่ยนให้คนอื่นดีกว่าคุณอันนาไงคุณอันนาอยู่ไหนไม่ต้องใส่แหวนทองละเปลี่ยนเป็นแหวนแห่งครามคู่เอริกคุยดิสเอริกโอเคเซดัสเปลี่ยนเป็นแหวนทองมิเนวาอย่างนี้เริ่มสวยแล้วเราเริ่มได้แหวนกลับมาบ้างต่อจากนี้ยิ่งเราดำเนินในเรื่องไปนะฮะแหวนก็จะยิ่งกลับมาหาเรามากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะได้ไซคอนซีลแบบไม่มีขีดจำกัดเว้ยมันจะถึงระดับนึงแล้วมันจะให้เราซื้อแบบเรื่อยๆเลยอ่ะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องแชปเตอร์ไหนนะซิลเวอร์มิวเอ้ยถือว่าดวงดีมากแล้วทีนี้ก็เท่ากับว่าเราสลักลงไปได้มากกว่าเดิมละอดีนาก่อนอยากสลักให้กับฟลัมมานานแล้วเพราะว่าฟลัมเนี่ยอาวุธสลักไม่ได้หรือไม่ก็แพเน็ตนี่แหละถ้าแพเน็ตสลักอาวุธลงไปก็น่าจะเก่งขึ้นนะโอเคสแตนดาร์ดฝึกให้คนที่แบบเวลยังห่างๆแล้วกันนะเอาน้องดีไหมวะน้องจะได้เริ่มดูแลตัวเองได้สักทีอะรีบๆตันอยากจะได้จุติใหม่โอ้เจเดะเจเดะเหรอเจเดะเหรอโอเคให้ครบ3รอบไปเลยจะได้เวลขึ้นนะน้องอาจจะต้องฝึกอีกระยะหนึ่งถึงจะเก่งแต่ว่าผมเชื่อว่าน้องมีศักยภาพน้องเป็นเบอร์เซอร์เกอร์それの王将兵タンドロだไปตายไปตายก่อนเลยโอเคยัดเข้าไปไม่รู้เหมือนกันว่าใช่เล่นน้องเล่นสายถึกหรือว่าสายอะไรดีนะตอนนี้คิดอยู่ถ้าจะเล่นถึกมันก็ถึกไม่สู้กับลูอิสอยู่ดีอะเน้นเป็นแบบเดเมจสวนดีกว่าต้องหาแวนเทจมาให้น้องโอเคบทก็เริ่มขยายนะฮะมีให้เราไปทำพาราล็อกเยอะเลยแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เรายังไม่ว่างไปทำพาราล็อกครับผมจำเป็นต้องฟาร์มต่อไปแชปเตอร์ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้นั่นก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บพาราล็อกทีหลังก็ได้ต้องซื้อเซคอนซีลให้ได้แบบเยอะๆเพราะว่าตัวละครหลักๆของผมเวลมันจะตันอีกแล้วแชปเตอร์ที่17 Serenity in Rune ดูจีนิฟิเรเนนิไฮเรมัสตะเนะอิมาโนโทโคโรอิลูเชียน兵を見かけませんが。ฉันยังไม่เห็นทหารของอิลูเชียนเลย。やつらの狙いは王城かもしれない。であればフルルの港に向かおう。
พวกนั้นน่าจะมุ่งหน้าไปยังปราสาทแล้วรีบไปที่ท่าเรือฟลอร่านก่อนดีกว่าそこが王城に最も近い港だ神竜様が初めてフィレネに来た時にも訪れた場所だよมันเป็นท่าเรือที่ใกล้ที่สุดกับปราสาทฟิเรเน่ท่านน่าจะยังจำได้ใช่หรือเปล่า懐かしいですね คิดถึงจังเลยนะあの時の美しい景色よく覚えていますตอนนั้นฉันยังแบบตาตึงกับความงดงามของมันอยู่เลยโอ้どうしたんだい เป็นไรเป็นเหรอ煙が見えます北東の方角にมีควันออกมาจากทางตอนเหนือนะ北東フルルの港の方角だやつらまさかน่าจะเป็นที่ตะวันออกเฉียงเหนือหรือเปล่าวะเมื่อกี้เดี๋ยวนะที่ตะวันออกเฉียงเหนือโอ้ทิศทางนั้นมันท่าเรือฟลอร่าอยู่แล้วพวกนั้นน่าจะใหม่รีบไปกันดีกว่าโอเคอีกรอบหนึ่งฮะต้องสู้สงสัยวันนี้เราจะได้ลุยในเรื่องหลักเยอะๆเพราะว่าผมจะได้ปลดจำเป็นต้องเอาให้ได้เอาจริงๆภาคนี้ถือว่าสั้นมากนะไม่ยาวมากก็จะจบแล้วนะผมพูดจริงๆฟอร่ามันทำไมพวกมันทำแบบนี้คนพวกนี้ไม่ใช่ทหารด้วยซ้ำนะเป็นแค่ชาวนาแล้วก็มีครอบครัวอย่าเพิ่งสิ้นหวังอัลเฟรดเพื่ออาณาจักรของท่านท่านต้องเข้มแข็งไว้มันยังมีเรือรบของพวกอิลูเชียนรออยู่อีกเยอะเลยถ้าหากปล่อยให้มันขึ้นฝั่งได้พวกเราจบเหตุแน่เราจะต้องขับไล่พวกมันออกไปแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนที่จะทำได้มาละแหมเละเป็นขี้เลยมีแต่กลิ่นแล้วก็อะไรต่างๆที่เป็นควันหมดโหดร้ายเนาะเซเปียเวลด้วยเหรอบ้าแล้วเชียวฝีมือเธอสินะไม่ใช่นะพวกเราเพิ่งจะมาถึงที่นี่เองพอรู้ว่าเธอจะมาที่นี่ฉันก็เลยอยากจะคุยด้วยสักหน่อยและเธอคิดว่าทำไมเราถึงมาที่นี่แต่แรกนะเพราะว่าเราเห็นว่าพวกอิลูเชียนมันมาทางนี้ต่างหากคุมกำลังของพวกเธอนั่นแหละเป็นคนเผาที่นี่จนล่าเป็นหน้ากลองเนี่ยเธอเป็นลูกสาวของซอมบลินแท้ๆเลยทำไมจะไม่รู้ว่าลูกน้องตัวเองทำอะไรอยู่เรื่องนั้นนะกรีสหมายความว่ายังไงอย่าบอกนะว่าพวกเธอทำอย่างนี้เหรอบอกมานะกรีส確かに俺はこの襲撃を知っていた。でも指示は俺じゃない。จริงอยู่ว่าผมนั้นรู้ว่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้นแต่ว่าผมไม่ใช่คนออกคำสั่งนะงั้นใครมันออกคำสั่งใครออกคำสั่งนะก็ท่านเองนั่นแหละท่านเวลอะเฮ้今こうして村が燃えているのもたくさんの人々が死んでいるのもทั้งหมดนี้แหละไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่ควันขโมงโฉงเฉงผู้คนที่โดนเผาจนตายหาที่กำลังล่ำร้องหาความช่วยเหลือก็ฝีมือท่านแหละมันคือคำบัญชาของท่านเองไงฉันเหรอในที่สุดก็มาถึงสักทีขอโทษที่มาสายนะมันมีความซับซ้อนเกิดขึ้นมาลอนโมบูท่านเวลหวังว่าท่านจะได้พักสักหน่อยนะหลังจากเดินทางจะตั้งยาวนานขอโทษด้วยที่ฉันมาสายไปหน่อยนะแต่หนูพร้อมที่จะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าละอย่างที่ท่านสั่งเลยฆ่าทุกคนโหดร้ายพวกเขาเป็นคนบริสุทธิ์นะ
え？え？どうしたんですか？เป็นไรปะเนี่ย登場だなんてベイル様らしくな。ปกติท่านไม่เคยแคร์เลยไม่ใช่เหรออ่ะこれもしかして。อย่าบอกนะว่าสลับตัวอีกแล้วเหรอสลับตัวเหรอหมายความว่าไงใครก็ได้อธิบายทีท่านเวลこの状態のあなたに付き合うのもいい加減面倒になってきましたわยังไงมันก็ลำบากในการจัดการกับท่านอยู่แล้วここからはงั้นเดี๋ยวจะบอกความจริงให้ฟังกันแล้วกันชินริว様方もよくお聞きになってくださいねท่านเทพมังกรก็ควรที่จะฟังไว้ด้วยนะความจริงงั้นเหรอこの通りベイル様は何にも知りませんわท่านอยากจะรู้ใช่ไหมว่าทำไมท่านถึงไม่รู้อะไรเลยจำอะไรไม่ได้ว่าสั่งโจมตีหมู่บ้านนี้今回の襲撃も今までのこともすべてนั่นก็เป็นเพราะว่าเบลซ์様がしたことですものคนที่สั่งนั้นเป็นท่านเวลอีกคนนึงเป็นตัวฉันอีกคนนึงนั่นเองและรวมถึงทุกๆการกระทำที่พวกเราเคยทำด้วยもう一人のベイルตัวฉันอีกคนนึงแหละこれはソンブル様の偉大なるご意志ですの。ท่านซอมบลืมนั้นปรารถนาที่อยากจะให้มีลูกสาวที่เหมาะที่จะแบกรับสืบทอดソンブル様の命に背き、平和などという幻想を夢見て、邪竜として当然の力も持たぬ欠陥品であるあなたでは。แต่ว่าท่านน่ะกลับล้มเหลวที่จะสืบทอดพลังแถมยังปรารถนาสันติภาพด้วยจาริวの娘としてふさわしくないท่านเป็นแค่สิ่งมีตำหนิ力を持つ竜族であるこの私がไม่คู่ควรที่จะเป็นนายเหนือหัวของพวกข้าเลยแล้วก็ไม่คู่ควรที่จะแบบมีแบบพ่อแบบนั้นด้วยไม่คู่ควรตามที่พ่อแบบกำหนดไว้ให้ソンブル様にお力を賜りあなたに少し再興させていただきましたดังนั้นท่านซอมบลูนก็เลยมอบพลังให้กับข้าพลังที่จะปรับเปลี่ยนท่านยังไงล่ะปรับเปลี่ยนเหรอหมายความว่ายังไงผู้แกทำอะไรกับเวลง่ายมากฉันก็เพียงแค่ไปเสริมแรงกระตุ้นมังกรในตัวเธอนิดหน่อยเพียงแค่นั้นตัวเธอก็จะไม่ได้ต่างอะไรนอกจากอยากจะฆ่ามนุษย์เป็นเหมือนกับสิ่งที่ท่านซอมบลืนนั้นต้องการฆ่าลูเมียขโมยแหวนปลดปล่อยคอร์รัปเต็ดไปทั่วอิลิออสทุกอย่างคือสิ่งที่ท่านทำเองคนเดียวเนี่ยงั้นฉันมีหน้าล่ะถึงว่าล่ะทำไมทุกครั้งแม่งตื่นขึ้นมาแต่ละที่จำอะไรไม่ได้เลยあなたの意識が眠っている間に違うあなたが動いていたことの証明ですわระหว่างที่ท่านหลับนอนอยู่ท่านอีกคนนึงก็ได้ตื่นขึ้นมาทำงานพอมาคิดดูแล้วว่าท่านนั้นกลับต่อสู้กับคอร์รัปเต็ดที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองมันก็ขำดีเหมือนกันそのうえソンブル様の娘ともあろうお方が神竜とお友達だなんてและที่พีคไปกว่านั้นก็คือลูกสาวของซอมบลินกลับมาผูกมิตรกับเทพมังกรบาคาบาคาชิกเตไร้สาระหน้าขำเป็นบ้าหน้าสมเพชขอโทษพวกเธอพูดถูกแล้วฉันทำเรื่องโหดร้ายลงไปแล้วข้าสั่งโครชตานะวะยูบิวาอุบัตตานะวะคนที่ฆ่าแม่ฉันและขโมยแหวนไปเบลดะเกเรโดคาโนโจจิเป็นเวลแต่ก็ไม่ใช่โยคัตตะเดสวะเนเบลซามะโกไคกะโตเกมาชิตะวะยูเห็นไหมท่านได้ตามสิ่งที่ท่านต้องการแล้วเราไขข้อเข้าใจผิดไปหมดแล้วเซปียคริสทุกคนพวกเธอไม่ใช่เพื่อนฉันฉันมันตัวคนเดียวตัวคนเดียวมาตั้งแต่แรกแล้วเวลไม่เป็นไร
เดี๋ยวให้ฉันช่วยโอโตไม่เอาไม่เอาไม่เอานะห้ามเข้าห้ามเข้าจากนี้เป็นต้นไปฉันไม่จะไปต้องการเธออีกต่อไปแล้วหลับซะหลับและฝันต่อไปไม่นะเอาล่ะได้เวลาตื่นแล้วท่านเวลเราต้องการท่านท่านคงจะรู้สึกผิดหวังถ้าหากว่าพลาดการล้างสังหารครั้งนี้คนโกหกฉันไม่ใช่คนแบบนั้นขอบใจที่ปลุกฉันนะเซเปียกำลังรอความสนุกนี่อยู่เลยไปเอาแหวนของวีรบุรุษราชันมาได้เลยค่ะท่านเวลมาสไมฮาวเตรียมตัวให้พร้อมตามที่ท่านปรารถนาแหมตื่นเต้นจังเลยหวังว่าพวกแกจะดิ้นรนจนวินาทีสุดท้ายนะไม่งั้นมันก็ไม่สนุกแย่ใช่เปล่าท่านเทพมังกรรู้อะไรเลยหรือเปล่าว่าแต่การที่ฉันไม่ได้แบ่งปันความทรงจำกับยายผู้หญิงหน้าสมเพชนั่นเป็นเรื่องที่ดีขนาดไหนความขอโทษของแกมันไร้ความหมายแกไม่ใช่เวลที่ฉันรู้จักคืนเธอมานะวางใจได้ฉันนี่แหละเวลในความเป็นจริงแล้วฉันนี่แหละคือเวลที่แท้จริงมีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่เหมาะจะเป็นลูกสาวของท่านพ่อทุกคนสู้เหอะไม่ไหวละทีนี้ก็ถือว่าคลายความเข้าใจผิดไปได้แล้วนะฮะทุกคนอย่างน้อยๆก็รู้แล้วว่ามันเป็นอีกบุคลิกหนึ่งที่ทำเจ้าตัวไม่ได้ตั้งใจอาเรียก็รู้ละมาศึกนี้จะยากหน่อยนะฮะโอ้ใช่ฉันมีความตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนด้วยแหละไม่ได้เจอกันนานนะท่านเทพมังกรรวมถึงไอวี่ลูกรักกษัตริย์ไฮยาชินท่านพ่อยังไม่ตายเหรอเปล่าหรอกเขาตายไปแล้วนั่นแหละแต่นี่เป็นคอร์รัปเต็ดยังไงล่ะคอร์รัปเต็ดเหรอดีเหมือนใหม่เลยใช่ไหมล่ะมอริออนโอの異形兵と違って生きて戻ってきたみたいでしょไม่เหมือนกับพ่อของพวกนั้นอย่างกษัตริย์มอริออนไอตัวนี้น่ะฉันทำได้ดีกว่านั้นเว้ยตอนที่ฉันสร้างคอร์รัปเต็ดขึ้นมาพวกเขาก็จะเป็นเหมือนตัวเองแต่ในตอนนั้นฉันคิดว่ามันเป็นอุปสรรคก็เลยมีการปรับแต่งนิดหน่อยอะไรกันวะเนี่ยมันก็สมควรแล้วที่เจ้าหญิงไอวี่จะได้รับสิ่งนี้ฉันเหรอเดสตันไดโกไคเดวะยกมอ指輪を奪ってくれましたねเป็นผลจากที่แกขโมยแหวนไปจากโบสถ์ยังไงล่ะずっと思っていたんですいつかしかตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็อยากจะล้างแค้นมาตั้งนานแล้วไฮยาชินสุあなたにはこの指輪を本当は草原の公女の指輪を用意したかったのですがไฮยาชินตอนแรกฉันกะว่าจะมอบแหวนแห่งหญิงสาวแห่งความลาภลุ่มให้แต่ในเมื่อลูกสาวของแกขโมยไปดังนั้นเอาแหวนจอมปลาดไปแทนก็แล้วกันเอาแหวนจอมปลาดไปใช้แทนนะโอเคได้เลยครับนี่ฉันต้องสู้พ่อตัวเองงั้นเหรอเนี่ยแกจะมาทำกับผู้คนแบบนี้ไม่ได้นะไม่เข้าใจเลยว่าการกระทำนี้มันโหดร้ายแค่ไหนโหดร้ายเหรอไม่เข้าใจเว้ยนี่มันเป็นสิ่งที่สนุกที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบเลยอะ
และถ้าพูดถึงความสนุกตอนนี้แหวนเอ็มเบลมทุกวงอยู่ที่นี่แล้วสินะ6วงทางฝั่งนู้นแล้วก็6วงทางฝั่งนี้มันบอกไม่ได้แล้วว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่ามีจำนวนแหวนเท่ากันเวลเอาล่ะเรามาฆ่ากันเลยดีกว่านะลูอิสไซลีนโอเคเอ็มเบมริงเดี๋ยวสวมให้เซลีนะโอเคไหนดูสิเบเลตสวมให้แล้วอยู่แล้วเซลีนไม่จะเป็นต้องพึ่งพวกแหวนระดับนั้นก็ได้เอาเป็นแหวนอะไรดีเนี่ยถ้าจะให้เซลีนนะฮะเอามิโนวามาแทนก็ได้อะโอเคส่วนเซดัสใช้แหวนเงินพอคาเอดะโอเคเราต้องแยกย้ายกันไปกำจัดผมต้องฝากความเชื่อใจนี้ให้กับพวกเธอก็แล้วกันแล้วก็ Inventory Farm ไอ้ Recovery เนี่ยเป็นแรงค์ B ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวฟลัมเป็นแรงค์ C ไอวี่เป็นแรงค์ B อ่ะไอวี่ใช้ได้ Recovery Rescue Restore อันนี้ออกไปมันเหลือครั้งเดียวละเอาฮิลธรรมดามาขอหน่อยนะแจนโอเคต้องแบ่งหน้าที่กันว่าจะไปทางไหนฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปฝั่งนี้กันมาพร้อมละสู้กันกำจัดผู้บัญชาการทั้ง6ถ้าหากเราจะแพ้คืออาเรียแพ้คนเดียวไม่มีทางอะมาเลย yes. เอ็มเบมเอ็มเบมเอ็นเกมเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะอิชานินจากระถายเงาพันล่างโอเคเก่งจริงก็เข้ามาโอเคละบัมเฮ้ยน่าจะมีโจมตีมังกรระดับนั้นมาเลยข้ามันลูอิสเนี่ยรับไปลูอิสในที่สุดนายก็กลับมาออกโรงอยู่กับไอเคิลน่ะถูกแล้วนะไม่มีใครหยุดพวกนายได้ถ้าหักระดับนั้นรับไปสีดำนั่นเข้าใจละกลิสเป็นอ๋อโอเคเซริก้ายังไงก็ไม่น่าจะหลบพ้นนะแต่ผมว่าต้องทนได้แหละแลกนาล็อบสินะเข้ามาเลยไม่ถึงตายหรอกผมเชื่อมั่นดาบไซเฟอร์คุณอันนาเก่งนะเว้ยโอเคดีสำหรับแกแหละเอานี่ไปกินนะธนูเหล็กกล้าเฮ้ยโอกาสติดคิเมื่อกี้แค่ 4% นะยังอุตส่าห์ติดได้โอเคถ้างั้นฝั่งนี้ไปกันประมาณเนี่ยประมาณนี้เลยไม่ถ้าอยู่ตรงนี้เราโดนไปด้วยงั้นก็เดี๋ยว1 2 3 4 5แค่นี้พอเพราะว่ามีคนฮีลให้อยู่แล้วอ่ะคนฮีล2คนเลยอ่ะมาส่วนฝั่งนี้เราไปกันทางนี้แยกย้ายกันไปตบพวกผู้บัญชาการทั้ง6แม่งเลยมาแล้วยิงล่างแยกเดี๋ยวแต่ว่าพวกแม่งสู้ล่างแยกไม่ได้นี่แหละมาแล้วสินะแลกดาล็อกฮะโจมตีฉันสิและฉันก็จะโจมตีแกกลับด้วยมาเริ่มปาร์ตี้ความเจ็บปวดดีกว่า
30เลยเว้ยแรงใช้ได้ฮะแรกนาล็อกมันหลบไม่ได้อยู่แล้วฮะต้องทนโดนนะมาแพ้อัพบอกแล้วไม่มีดาเมจเว้ยนี่เก่งจริงก็เข้ามาเจอรถถังเดินได้หน่อยเป็นไงโดนล่างแยกค่ะนี่ไงจะมาแตะตัวตูงั้นเหรอฝาล่างแยกให้ได้ก่อนนะเข้ามาเอมเบรมเอ็นเกตเกรดเอเธอร์โอเคที่จะใช้เป็นเอาอะไรดีเอาแรงสุดเลยแล้วกันนะเออแวนเข้ามาอัสตาสตรอมให้มันเข้ามาเลยพวกนี้เดี๋ยวผมยิงสอยพวกนี้ก่อนไอ้นักธนูนี่ฮึบหลับให้สบายสปีดเทคเกอร์โอเคอยากไปฝั่งนู้นเว้ยแต่ไม่มีใครบินไปได้โอเคไม่เป็นไรเพราะเราไปดักรอเลยเดี๋ยวเราจะรอซ้ำรับรองว่ามันเจ็บแน่นอนเสริมอีกโอเคเซฟอิมพรูเวอร์สองครั้งติดในเทิร์นเดียวแล้วก็คงจะยิงแต่ล่างปอมของผมอะซึ่งมันก็ไม่รู้มันก็จะยิงโดนไหมด้วยนะโอเคกริสนายคงพร้อมแล้วเวทมนต์กระจกกระจอกลาโลกได้เลยโดนสวนกลับมาแต่หลบได้แน่ๆแหละโอกาสโดนน้อยมากโดนก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ด้วยเซลาฟิมเหรอโอเคฮิวให้หน่อยเพราะว่าแทงให้เนี่ยก็เลยเจ็บขนาดเนี้ยมาเจอกันนะเป็นความเจ็บปวดที่หอมหวานมากเอาไว้มาเล่นกันใหม่นะโอเคเสร็จไปหนึ่งแล้วฮะกริสโบกานอนอ้าวละสิทีนี้พวกแกกับ Fortify เดี๋ยวเก็บ Fortify ไปโบกานอนเดี๋ยวเราให้ไอวี่หรือไม่ก็ไม่ได้ให้ไอวี่ใช้แล้วกันเซรีนก็ใช้เป็นเอลไฟแหละถูกละโอเคเดี๋ยวผมบินไปจัดการมันดีกว่าเออเข้ามาเลยไม่น่าจะโดนผมไม่น่าจะโดนสอยอะผมต้องมั่นใจโอเคไม่โดนหรอกเข้ามาโอ้ยเกือบโดนถ้าโดนก็เจ็บนะแต่เสียใจอะเพราะว่าตัวเราถึกค่อนข้างถึกมากเลือดเราเยอะโดนก็ไม่ตายหรอกมาละมีเจ้าหมอนี่อยู่เคียงข้างฉันก็ไร้เทียมทานละแกจะต้องแพ้แน่เลยกับลอยไวเบิร์นสเลเยอร์โอเคทนได้เว้ยไม่คือไม่มีดาเมจสมแล้วจริงๆที่เป็นตัวแทงแล้วไงอ่ะเออมาเข้าสู่ระยะแบบนี้ผมก็ชอบสิอะไรเข้ามาใกล้ๆเอาเลยเย้ลูอิสบอกอย่าให้พี่โหดเอาละพวกแกเข้ามาให้หมดเลยใช้เป็นอะไรดีซิลเวอร์แลนซ์หรือเอาเป็นแล็กนาวแล็กเนลเนี่ยมันตีได้กว้างดีเอาแล็กเนลดีกว่าไม่ต้องกลัวฮะตัวใช้เวทตัวอะไรก็ช่างตอนนี้หยุดลูอิสไม่ได้ละดาเมจเสริมแล้วไงวะเออพูดงี้ดีกว่ามาเจอลูอิสหน่อย
いいね。失礼いたしました。ผมจะหมดอยู่แล้วนะเนี่ยไอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเนี่ยฤทธิ์ของการแปลงร่างมาเจอดาบมารแห่งยุคนะเอาร่างแยกไปเอาร่างแยกไปดาบมารนี่แน่รับนี่ไปเอลไฟนี่เนี่ยうち取ったり。มาやっはいフィレネのためにโหเอาแค่รอดไปได้แค่เทิร์นเดียวแล้ววะเออเป็นไงเดินไม่ถึงหรอกที่จริงผมซ้ำได้นะแต่ว่าผมไม่อยากเอาเซดัสเข้าไปเกี่ยวเอออยู่งั้นแหละไม่ต้องไปไปก็ไปตายเฉยๆอ่ะแกเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วใช่ไหมอุ้ยอันนาซันสูงอันดะ500โกโอเคสมแล้วที่เป็นแม่ค้ามาแล้วหรือจะพวกกิ๊กก๊อกแหลกสลายเอางี้ดีกว่าไหมวะผมยิงว่าไม่ต้องหรอกกำลังจะคิดว่าจะใช้ไม้ตายแบบดราก้อนแฟงยิงอัดหน้ามาเลยอะไรเงี้ยช่างมันไม่เป็นไรนี่แน่ผมเดินถึงไหมเนี่ยไม่ถึงหรอโอเคไม่เป็นไรจัดการมันน้องฟลัมโอ้โดนซะด้วยแต่เบาๆว่ะไม่ให้รอดหรอกเอลไฟตัวเลขศูนย์ทั้ง3หลักเลยนะไม่มีความหวังที่จะสู้ได้อะโอเคฮิเรียบร้อยเอามาแล้วเว้ยมอเอลซ์様のためならฉันน่ะจะปกป้องท่านเวลให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามเข้ามาไม่มีทางดาเมจเสริมเหรอนอสเฟราตูเหรอฮะใช้ได้แต่ว่าถ้าลูอิสบาดเจ็บเนี่ยพวกแกทำพลาดละบอกเลยลูอิสจะยิ่งติดคลิได้มากขึ้นและนี่เนี่ยพลังป้องกันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยโดนเวทเบาลงอีกอะมีฮิลโอ้ใช้ได้เนี่ยลูอิสทนพลังเพลิงมังกรที่แดเมจถึง30กว่าได้โอ้แล้วมาตีลูอิสเนี่ยนะโอ้ใจกล้ามากโฮเอาเหรอแพอัพเว้ยสแมทถึงกับอาวุธหลุดมือเลยแต่ว่าเป็นไงปล่อยลูอิสเลือดประมาณนั้นไปแล้วฮะถูกแล้วนั่นแหละกำลังอยู่ในช่วงแบบแข็งแกร่งเลยแต่โดนเวทอีกรอบน่าจะไม่ดีน่าจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะยังไงจุดอ่อนหนึ่งเดียวก็เหลือแค่เวทละถ้าอุดเรื่องโดนเวทแรงได้ก็คือไม่น่าจะมีใครสู้ลูอิสได้แล้วแหละโอเคแล้วใครจะปราบพี่มอลดี
ต้องเอามารอนออกก่อนแต่ต้องตี2ดอกว่ะงั้นเอาเป็นมาเดี๋ยวพี่จัดการเองจิ้มคิมินิเคโยโอเคความสามารถมันโอเคลองดูจะติดอีกหรือเปล่าวะถ้าเลือดมันเยอะมันจะไม่ตายในดอกเดียวอะไม่เองอีกนิดเดียวขาดนิดหน่อยจะไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้จบไม่ยุติธรรมแพ้ได้ไงวะใส่หัวไปโอเคมาเดี๋ยวรักษาให้ไปเลยลูอิสแสดงพลังของนายให้พวกมันเห็นนะแลกเน่าใส่มันเลยยี่โอ้โหมันเดินถึงว่ะไม่ควรเอาเข้าไปใกล้ถ้างั้นเราก็ไม่ต้องเข้าไปอยู่ห่างไว้ตัดมาทางฝั่งนี้ฝั่งบนนี้ไม่มีอะไรละเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวโอเคว่าไงจ้าทุกคนทำอะไรเอ่ยอันนัดมาแล้วอยากจะฝืนเล่นลูอิสอีกเข้ามาเฟรมแลนด์งั้นเหรอเอานี่ไปทั้งหมดก็เพื่ออิลูเชียจิบจิบดาบสายฟ้าทำไมมันซูมเข้าไปใต้กระโปรงของอิลิกวะเนี่ยเออทำไมมันต้องซูมเข้าไปอ่ะมุมกล้องเป็นใจมากอย่าหวังเริ่มเข้ามาละเริ่มเข้ามาละ3ตัวสุดท้ายยูนากะไม่น่าจะถึงขั้นตีตายแต่ก็เอาให้สาหัสได้อยู่มาแหมใช้สแตนเป็นมิไคอาซะด้วยนะรสนิยมดีนี่ว่ามาเดี๋ยวผมจัดการไอ้นี่เองดาบมารแห่งยุคฉันจะทำอะไรไปได้มากกว่านี้หรือเปล่านะไม่ได้แล้วล่ะใส่หัวไปสปีดเทคเกอร์ด้วยโอเคเอาสปีดมาให้ยายชินใช้เป็นลีฟเหรองั้นแสดงว่าเราต้องมีคนแทงอะไม่งั้นเราก็น่าจะสาหัสแน่นอนหน้าที่คนแทงก็รู้ๆกันอยู่อะไปเข้ามาเลยพวกแกเดี๋ยวเจอพี่ลูอิสแบบยืนแบบรับมือด้วยแบบพลังลูกผู้ชายโอ้ยไม่ได้ฝืนไปอย่างนั้นโดนมันเล่นหน้าแหกอะต้องยืนหลบไฟด้วยแหละแป้งปัญหาชีพหายมาเข้ามามาแล้วเว้ยกษัตริย์ฮายาชินนะมูนานิโมโอมอิดาเซนุฉันกลัวอีกหรือว่านี่คืออีกข้าจำอะไรไม่ได้แล้วล่ะสีหน้าของพวกเจ้านั้นมันมาจากความกลัวข้าหรือว่าเกลียดข้ากันแ
ผมว่าทั้งสองอย่างอะมาแล้วสินะฟอนลูเปิลฮิตโอ้โหโอ้โหเข้าแค่อันแรกดอกที่เหลือไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเบรกโอ้เล่นแม้กระทั่งอัศวินเกราะหนักอาวุธหลุดมือได้นี่ไม่ธรรมดานะแต่ที่จะมือเปล่าพวกแกก็ตีไม่เข้าอยู่ดีหาที่ตายอะเวลก็ใกล้จะมาถึงละไม่ต้องห่วงอะเวลงั้นเหรอเจอนี่เออซิลเวอร์แลนด์เลเปียก็จิ้มไม่เข้าหรอกบอกเลยอาของเล่นชิ้นใหม่งั้นมาสนุกกันดีกว่าเนาะแกจะสามารถชนะเพื่อนเก่าของแกอย่างมาร์สได้หรือเปล่าคำตอบนั่นน่ะ นี่แน่คำตอบนั่นเอาหอกนี่ไปคิดดูก่อนละกันโอ้โหขนาดโจมตีอัศวินเกาะหนักเข้าโดยถึงตายอ่ะดูดิเกาะหนักก็เกาะหนักคือว่ะนี่สายสัมพันธ์เป็นแรงค์4โอเคเดี๋ยวใช้ได้อยู่เข้ามาใกล้เกินไปก็น้องรับไม่ได้อ่ะเออให้ยาชินเนี่ยใครจะเป็นคนจัดการเออให้ไอวี่ดีกว่าเพราะว่าไอวี่เหมาะแล้วที่จะเป็นคนจัดการนะโอเคแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชงให้ก็ได้เอานี่ไปโดนก็ไม่มีแดเมจหรอกนะมีนัตตะโยทาโคราเอคิเรนคะมอนโชชิดีฟโยจงยอมให้กับแรงกระตุ้นของตนซะเอ็มเลมลีฟเอ้ยเบอร์เซิร์กอย่างที่คิดพลังของท่านซอมบลูนนี่มันช่างไร้ขีดจำกัดข้าคิดถูกในการกระทำของตัวเองนั่นมันเอ็มเบลมกำลังคลั่งอยู่เลยเหมือนกับที่เราเห็นตอนปราสาทโซลึมถ้าอย่างนี้แล้วก็มันจะต้องเก่งขึ้นแน่เป็นระดับ3แล้วโอเค Dual Assist ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมชงให้ขนาดนี้แล้วมันต้องตายเออตายซะมาเจอกันไอวี่ครับไอวี่งั้นเหรอท่านพ่อไม่ได้เจอกันนานนะตั้งแต่ช่วงที่เขตแดนของโบโลเดียอย่างน้อยๆตอนนั้นก็เป็นการบอกลาในชีวิตนี้ระหว่างเราไม่ต้องกังวลพ่อสามารถร้องขอให้ท่านซอมบลินนั้นต้อนรับลูกกลับมาเป็นพรรคพวกได้นะไม่เอาละตอนนี้ท่านพ่อไม่ใช่ท่านพ่อละและฉันก็จะไม่เสียใจอีกต่อไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆที่มีโอกาสได้พูดขอบคุณและบอกลาในฐานะของราชินีของเอลูเชียหนูจะต้องก้าวข้ามท่านพ่อให้ได้อื้อไม่มีประโยชน์ในช่วงเวลาที่ข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับซอมบลินชะตาของข้าก็ถูกกำหนดไว้แล้วขอโทษนะไอวี่โคเทเชียพ่อรักลูกทั้งสองนะอิลูเชียตอนนี้
อยู่ในมือลูกแล้วช่วยพวกเขาด้วยโอเคได้ตำราหมัดขั้นสุดยอดอันนี้เดี๋ยวเอาให้ผมก็ได้นะเออผมใช้ได้อาเรียน่าจะใช้ได้อยู่ตำราหมัดเนี่ยแต่ก่อนอื่นเลยไปสเกดัชซึ目をそらしません。いや。おやすみなさい。ว่าเอ้ยมันตีโดนได้ยังไงวะชอบตีโดนเหรอ本気を出させたもんね。ระบำยูสเวทมาส่งมาเลยอ่ะเดี๋ยวคนที่ถือนั่นเป็นไอวี่ใช่ป่ะก็ต้องเป็นไอวี่ดิเดี๋ยวนะแสดงว่ามันลงคอนวอยไปแล้วสินะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมค่อยหยิบมาใช้เองก็ได้ไปสแตนบายรอๆกันไว้ศัตรูเหลือแค่ไม่กี่ตัวละโอ้ยจิ้มแรงใช้ได้เลยถึงยังขนาดสร้างดาเมจให้ลูอิดได้เนี่ยมาแล้วเว้ยคิดเหรอว่าจะสามารถชนะทั้งฉันแล้วก็เหล่าลูกน้องได้เชิญลองตามสบายได้ท้าก็จะลองให้ดูอะโมเมนตัมพลัสแล้วไงแล้วไงแจกมีดให้ดูหนีเลยดอกเดียวต้องหนีไปพักฮีวะเข้ามา ศูนย์ดาเมจมาแล้วสินะเออท่าของมาร์สเนี่ยจิ้มรัวไม่มีดาเมจเว้ยฮึลูอิสยืนหยัดอย่างหนักแน่นผมถึงบอกไงว่าไอ้ที่จิ้มเข้า1ดาเมจเมื่อกี้ก็ถือว่าแรงแล้วปกติมันไม่ควรจะเข้าด้วยซ้ำนะโอเคมาผมต้องไปฆ่าซีเปียก่อนว่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะใช้ไอ้ท่าทะลวงของซิกรูดเนี่ยจิ้มน้องขวาเราแน่ๆเลยไม่รู้จะไปทำยังไงว่ะเดี๋ยวงั้นเอาน้องกลับไปก่อนเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าน้องจะรอดตายงั้นเอายูนากะไปไล่จิ้มเลยมันท้ายูนากะงั้นก็เนี่ยเอายูนากะไปไล่จิ้มมันจะได้รู้เรื่องเขาต้มเครื่องอะบังอาจเหรอนี่เฮ้ยอึกมันしなくていいのよシグルドไม่จะไปต้องสべてを解放してちょうだいなไม่จะเป็นต้องออมมือแล้วซิกรุดเอ้ยเอาให้เต็มพลังไปเลยเอาอีกแล้ว อย่างนี้ละดีละนี่แหละคือพลังอำนาจของท่านซอมบลินล่ะแค่นั้นแล้วทำเป็นจ่องนะโอเคอยากเข้าไปตีอยู่นะแต่ขวางทางเป็นบ้าเลยพวกนี้เหยียบไฟก็ได้ลูอิสไม่เคยเครียดเรื่องความร้อนจิ้มมันเลยซิลเวอร์แลนซ์โชว์เบิ้ลสิมาโชว์失礼いたしましたมาเอ็มเบมเอ็มเบรมเห็นเกตออลฟอร์วันเอาเลยดีป่ะไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้ป่ะเพราะจิ้มธรรมดาก็ได้จะชนะแล้วนะเออมาโอ้โหจริงด้วยแหละไปเลยอะคิมิคุแค่นี้เลยฝีมืองั้นเราก็มาเอาจริงกันดีกว่าไหมวิริยบุรุษราชันเอ๋ยเป็นยังไงล่ะพลังของพ่อฉันนะมันเหนือยิ่งกว่าพลังเทพมังกรไปไกลโขเลยแหละ
เหลโมยังเลยนะเราเนี่ยถ้าหากมันเหนือกว่าจริงแล้วก็รับดาบมารแห่งยุคกันเดี๋ยวหมัด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 นี่ไงโอ้ผมใช้ไม่ได้มันเป็นหมัดแรงเอผมใช้ได้แค่หมัดหมัดแรงบีฮะใช้ได้แค่ระดับซิลเวอร์อ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมัดแรงเอเนี่ยพร้อมยังเวลอะมาดีใจที่มานะเนี่ยเป็นยังไงล่ะฟลอร่าดูสวยงามมากกว่าเดิมพอมีไฟลุกใช่เปล่าล่ะฉันรู้ดีว่าเธอจะมาถ้าหากว่าฉันจุดไฟแล้วก็พวกคอร์รัปเต็ดที่เธอนั้นกลัวนักกลัวหนานั้นคงจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วสินะพูดถึงกษัตริย์ไฮยาชินงั้นเหรอใช่ฉันคิดว่าแต่หากว่าได้เห็นหน้าเขาเธอจะยิ้มซะอีกยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่นะแต่ว่าพวกเราเลิกเป็นเพื่อนกันแล้วนี่ใช่ป่ะเวลอีกคนนึงน่าจะเศร้าใจมากเลยบังอาจบังอาจทำน้องรังแกรังแกน้องเลยดาบมารแห่งยุคสีดำสีดำฮะโอเคสีดำนี่มันเกิดได้ยังไงสาบานเลยเลยว่าคราวหน้าพวกแกไม่รอดแน่พูดแต่คำนี้แล้วก็หนีไปพวกเวนสปีดเทคเกอร์มาสเตอร์ซีลไม่ได้อยากได้เท่าไหร่อะยังโดดมันยังตีถึงอีกเหรอวะเซเปียเออใช่ผมก็ลืมไปแล้วว่ามันเป็นแหวนแห่งไอ้นั่นน่ะแหวนแห่งซิกรุดแหวนแบบพุ่งทะยานแบบสุดๆอยู่ไหนก็รอดยากแทบจะเดินทั้งแมปอะแหวนอัศวินศักดิ์สิทธิ์โอเคแต่จะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกว่ะขอแค่หนีออกมาจากระยะก็พอละระยะทำการของแกมันก็ไม่ได้แบบขนาดแบบครอบคลุมทั้งหมดหรอกมันกว้างมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ที่สุดนะเนาะเหลือใครอะยูนิตไหนที่ผมยังไม่ได้ควบคุมอ๋อไอวี่โอเคไม่เป็นไรจบเทิร์นก่อนก็ได้เหลือตัวเดียวแล้วนี่มาละโอเวอร์ไลท์ไม่มีดาเมจด้วยส่วนแกมีนัตตะโยดะไม่ได้อยู่ในระยะทำการของน้องขวานแต่ผมใช้น้องขวานฆ่าให้ได้แล้วกันมาฮึบมันติดพิษ2ขั้นแล้วน่าจะจัดการไม่ยากหรอกเอออย่างเงี้ยไม่ยากไม่ยากรับมือโอเคเป็นไงล่ะเดี๋ยวผมเอาพวกตัวแบบสนับสนุนโจมตีกลับมาด้วยอย่างนี้เปลี่ยนเป็นสเปียร์พวกที่เป็นแบ็กอัพยูนิตเนี่ยช่วยได้เยอะโอเคหรือว่าอย่างนี้ก็ได้อะเอ็นเกจหลับนี่ไปอะเสียงคำรามเป็นสายน้ำดาก้อนฟังเย้ดอกเดียวทั้งที่อุตส่าห์อาวุธแบบครบไม้ครบมือขนาดนี้ยังแพ้อีกเหรอถูกต้องแพ้ไปซะเฮ้อสมแล้วนายเป็นคนที่แบบยืนแทงได้สมน้ำสมเนื้อมากลูอิสเราภูมิใจในตัวนายโคตรเลยเขาบอกจักใจนายเป็นความภาคภูมิใจเช่นเดียวกับคนอื่น
มันต้องมีบ้างอยู่แล้วฮะอย่างเช่นการเผชิญหน้ากับท่าไม้ตายคือแบบท่าไม้ตายต่อให้พลิ้วแค่ไหนมันก็หลบไม่ได้ฮะเข้าใจใช่ไหมดาเมจก็คือยังไงก็โดนเต็มที่อ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ถึกแบบลูอิสเนี่ยมีประโยชน์ในทีมมากเอาไปล่อซื้อก่อนใช่ไหมมันทำอะไรดาเมจมันศูนย์หมดทุกคนเลยโคตรห่าบ้าจริงแหวนที่เราอุตส่าห์มอบให้กับฮายาชินก็โดนพวกมันฉกเอากลับไปงั้นแสดงว่าเราได้แหวนจอมปราดกลับมาแล้วโอเคดีแหวนของลีฟสินะเราจะเป็นต้องปกป้องแหวนวงอื่นๆนะรีบเอาแหวนกลับขึ้นเรือเร็วถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาแหวนแห่งวีรบุรุษกษัตริย์โอเคแหวนของไอ้มาสここは撤退いたしましょう。お早く。มาเร็วค่ะท่านหญิงอ่ะเราต้องรีบหนีละ。ベイル様。ท่านเวล。セピア。セピア。あなたの指輪をこちらに投げてよこしなさい。เอาแหวนของเธอมาเดี๋ยวนี้เลย。何か秘策が。ท่านวางแผนจะทำอะไรงั้นเหรอ？いいから早く。ข้าบอกว่าให้เอามาไง。王瀬のママに。ตามที่ท่านจะบัญชารับไปเวลฉันรู้ว่าเธอให้อภัยฉันไม่ได้กับสิ่งที่ฉันทำแต่ว่าฉันน่ะอยากให้เธอได้รู้ถึงมิตรภาพของเรามันจะสั้นขนาดนั้นแต่มันมีความหมายมากเลยนะโอ้ย What the fuck อะไรวะเนี่ยหน่อยแน่ยายมีตำหนิตบเวลโยนแหวนมาให้เราได้อีกวงฮะพอเรากลับไปถึงจะทำให้แน่ใจเลยว่าแกจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกอะโมไปจับท่าดูแหวนวงอื่นๆด้วยเลยเออแหวนแห่งอัศวินศักดิ์สิทธิ์ได้ซิกหลุดกลับมาแล้วฮะเวลนี่เธอยังดีนะปาให้อีกวงแล้วได้มา2วงรวดเลยทีนี้ขอต้อนรับกลับมาซิกลุดแล้วก็ลีฟด้วยข้าก็ต้องขอโทษด้วยที่ปกป้องพวกท่านไม่ได้ที่โบสถ์เดสทอร์แต่ว่าคราวนี้แหละตอนแรกก็คือด้วยสติสัมปชัญญะที่แบบแทบไม่มีข้าเกรงว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วตั้งแต่ตอนนั้นซิกลุดนั่นเป็นความผิดของฉันเองไม่ใช่นายเลยสักกี่มิตาโทรีเบลという子は違う人格を引き出され駒として使われているก็อย่างที่พวกนายได้เห็นแหละดูเหมือนว่าพวกนั้นจะควบคุมจิตใจของเวลแล้วก็ใช้เจ้าหล่อนเป็นหมากจาริวซอมเบลがまだ満足に動けない分あの子が手足となっている感じだねเนื่องจากว่าตอนนี้ซอมเบลการกระทำอะไรต่างๆยังมีขีดจำกัดก็เลยใช้ลูกสาวตัวเองในการทำหน้าที่งั้นหรอกเหรอเราจะไปช่วยเวลดีไหมก่อนอื่นเราต้องช่วยคนที่ฟอร่าก่อนเราค่อยไปที่อิลูเชียหลังจากที่เราดับไฟทั้งหมดลงแล้วก็ช่วยผู้รอดชีวิตในที่สุดหลังจากการต่อสู้นี้ตอนนี้เรามีแหวน8วงแล้วในที่สุดก็ได้เปรียบพวกมันสักทีพวกมันเหลือแค่4วงฮะนั่นสินะใช่ชนะอยู่แค่เอื้อมแล้วเนี่ยเห็นละเห็นทางชนะละอัลเฟรดว่าแต่ว่าจะไม่กลับไปที่ปราสาทเ
อีฟ女王に報告してきてください。ไปบอกราชินีอีฟว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ด้วยเรื่องหมู่บ้านปล่อยพวกเราจัดการกันเองเข้าใจแล้วขอบใจพวกนายมากเบลเวลขอให้ปลอดภัยที่เถอะชอบแต่ว่ากรีซแม่งแบบงงเลยแบบโว้ยโว้ยโว้ยปาแหวนมาให้อีกวงตอนแรกจะได้อีกแค่วงนะอันนี้แม่งได้2วงรวดเลยถือว่าโชคดีมากและได้ซิกรุดกลับมาด้วยหนึ่งในแหวนที่เราได้มาตั้งแต่เริ่มต้นแต่จริงๆอ่ะผมอยากได้มิไคอาอยากได้มิไคอาอยากจะได้แบบมีตัวฮิลดีๆอ่ะมิไคอาไม่ก็เซริก้าอะไรอย่างเงี้ยอยากได้กลับมามากแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะยังไม่ได้ชอบสีหน้ากริสมากแล้วชอบเสียงที่เป็นไคบะแหละเลยเรียกว่าไคบะเซโตะโอ้ยได้แลกเงินเยอะไปแมปนี้ใช้ได้เลยอย่างนี้ทำอาวุธบวก5ได้สักชิ้นนะเนี่ยน่าจะสักชิ้นบวก5ได้เลยอะไรเนี่ยตัวเนี้ยเป็นแมวแมวมันได้แต่ไปหาปลามาให้ฮะผมอยากได้แบบสัตว์แปลกๆหรือไม่ก็สุนัขสุนัขกำลังดีนี่มันอ๋อนกนางนวลไม่เอาอีกแล้วโอเคไม่เอาก็ได้กลับไปที่โซลาเนลก่อนผมต้องไปเช็คว่าไอ้พวกซีลเซคอนเนี่ยมันกลับมาขายอีกหรือยังถ้าหากว่ามันกลับมาขายแบบไร้ขีดจำกัดแล้วผมก็จะพาไปลุยพาราล็อกก่อนจะได้พักเนื้อเรื่องหลักไว้ก่อนสักพาร์ท2พาร์ทอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้พาราล็อกน่าจะขยายเยอะมากแล้วมีพวกเอ็มเบลมหลายคนเลยที่เรายังไม่ได้แวะกลับไปทำเยอะอยู่เยอะอยู่โอเคบอลก็มีเยอะด้วยตอนนี้มีแค่เรานี่ว่ะกับลีฟแล้วก็ลินโอเคลินก่อนเลยเน่ฉันคู่มีแต่結構強いんだから見くびらないでよねนี่อย่าคิดนะว่าฉันเป็นแค่เชื้อพระวงศ์กระจกกระจอกฉันแข็งแกร่งกว่าที่เห็นนะ見くびるだなんてそんな仲間として頼りにしていますよ。ニン。เอ้ยฉันไม่เคยคิดว่าเธอเป็นคนอ่อนแอเลยนะและฉันก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองแข็งแกร่งเท่ากับเธอด้วยนะลิน。เป็นระดับ5โอเคลีฟ。母さんの愛したこの世界を救うため、私は戦います。リーフ、どうか協力してください。ฉันต่อสู้เพื่อช่วยโลกใบนี้ที่แม่ของฉันนั้นรักและหวงแหนมากแต่ฉันก็ต้องการให้นายช่วยฉันด้วยนะลีฟทอมนิโก้คิมิโนะชินจิรุเซกิโนะทามินิบอกุโนะชิคาราโอะยากุดาเตะเคเรถ้าหากว่าเธออยากจะนำสันติภาพกลับมาขนาดนั้นแล้วก็ฉันจะเป็นอาวุธให้กับเธอเองโอเคลีฟก็ไปอีกขั้นนึงไหนดูซิขอเช็คหน่อยโอเคครับพูดว่าของใหม่เข้าสต็อกนี่ผมแบบใจชื้นมากโอเคฮะไม่ต้องกลัวแล้วว่าใครจะเวลตันไม่ต้องกลัวละเวลตันปุ๊บก็นี่แหละเวลตันปุ๊บก็เรามีซีลละโอเคไหนดูซิงั้นก็เชิญเวลตันกันตามสบายเดี๋ยวพี่จะพาลุยใหม่เก็บของก่อนนี่แหละที่ผมต้องการนะแต่ผมก็อยากจะได้ไอ้พวกแหวนเอ็มเบลมกลับมาให้หมดอยู่เดิมเหมือนเพราะอีก4วงอ่ะเหลือใครบ้างว่ามิไคอามิไคอาเซลิก้ามาร์สแล้วก็อีกใครว่าอีกคนนึงจำไม่ได้เว้ยมันยังมีอีกเหรอวะเนี่ยตรงจุดนี้อ๋ออยู่ตรงนั้นนั่นเองโอเคถ้าเล่นมาถึงจุดนี้ก็คือซื้อได้ตามสบายละผลไม้หายากนมแร่เหล็กแซลมอนเนื้อหมูป่ะทีนี้ก็กินข้าวแล้วลุยกันต่อเดี๋ยวพาไปลุยพาราล็อกสักพาร์ทแล้วกันผมว่าในเมื่อแบบเราได้เซคอนซีลแบ
ไล่ขีดจำกัดแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องไปลุยในเรื่องต่อเร็วๆนี้เราไปเก็บพาราล็อกให้ครบก่อนกับไอวี่เป็นสกิลสินะใช้ได้ใส่ผักหายากเข้าไปมันจะดีหรือเปล่าวะลองดูแล้วกันน่าจะไม่เละนะโนเซดะคาระตันเรนชินากะระทสึกโรคะฮึมเซยฮัมこんなものかな不幸の味がするかもしれないこいつはやべえよนี่มันแย่มากเลยนี่มันหายนะของห้องครัวที่ฉันเคยและจากฉันเคยเห็นมาก่อนนะอามาจับปักเตะคาระนิไกวะฉันไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยว่าความเจ็บปวดก็เป็นรสชาติได้มันควรที่จะหวานไม่เค็มไม่ก็จัดจ้านหรือไม่ก็ขมเด้แต่นี่มันเจ็บปวดเลยโอ้โหสแตทรสหวานแรงเอฟไปเลยเอาเฟดนายใช้ไม่ได้วงเล็บผมน่าจะเป็นคนที่ผิดเองนี่แหละที่จริงผมไม่น่าใส่ไอ้ส่วนประกอบลับไปเลยไม่น่าใส่แบบผักหายากเข้าไปน่าจะทำตามปกติเพราะทำตามปกตินี่โอกาสเฟลนี่มันน้อยมากเลยนะแต่ว่าแบบถ้าลองใส่พวกวัตถุดิบหายากเข้าไปถ้ามันไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยอ่ะโอเคไหนดูสิเอาใครดีเอาใครเอ่ยอันนาเหรอสแตทลดเลยเพราะว่าไอ้กับข้าวมือเมื่อกี้นี่คือสแตทลดเลยอ่ะเอาอันนาให้อัพก่อนก็ได้私が勝ったらお買い物してね。仲間とはいえ手は抜かん。いいね。ディアメンラ。爪の商品があるの。แต่ว่าไหนๆก็ได้เอ็มเบลมกลับมาอีก2แล้วแต่ว่าดันเป็นแบบเอ็มเบลมที่แบบเฮ้ยลีฟสอนยูนากะได้ความชำนาญในการใช้มีดความชำนาญในการใช้มีดลีฟสอนได้แต่ว่าเราก็ต้องปลดไอ้นั่นก่อน Excalibur โอ้โหเล่นของแรงว่ะเล่นเอาซะแบบอันนายังมึนเลยอ่ะอุ้ยดีมากโอเคแต่จริงๆก็คือผมอยากจะได้แหวนของเซริก้ากลับมาด้วยถ้าจำไม่ผิดแหวนของเซริก้าเนี่ยจะเพิ่มความชำนาญในการใช้ทูมหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้วะถ้าหากว่าใช่ผมก็อยากได้กลับมานะเพราะว่าจะได้ทำให้ไอวี่นี่เก่งเพราะว่าไอวี่นี่เก็บสกิลพอยต์ไว้เยอะมากฟลังโอ้โหเจอยูนากะชิบหายละว่าแล้วตีไม่โดนไงก็เลยแพ้โอเคก็ได้เท่านั้นนะป่ะลุยพาราล็อกอีกสักครั้งหนึ่งค่อยๆเก็บไปไม่รีบแต่จะลุยพาราล็อกของใครเนาะเพราะว่าตัวเลือกเยอะมากเลยแต่ประเด็นก็คือเนื่องจากว่าเรากินข้าวแรงเอฟของอัลเฟรดเข้าไปสแตทเราลดอ่ะเออสแตทลดเยอะเลยการต่อสู้ครั้งต่อไปน่าจะลำบากขึ้นหน่อยเริ่มกระจายตัวละพาราล็อกนี่ไม่ได้ทำ2อันเลยเพราะว่าเราได้มา2วงไงโอเคได้เดี๋ยวผมเดินหาก่อนแล้วกันเอาที่มันอยู่แถวนี้ข้างล่างเราทำไปแล้วใช่ป่ะนี่ของลินจำได้ทำไปแล้วเมื่อพาร์ทก่อนโอเคถ้างั้นแล้วก็อันนั้นก็ทำไปแล้วไปลุยของลีฟเลยดีไหมวะเพราะว่าผมอยากจะให้เราได้ความชำนาญมีดเพิ่มเต็มเอางั้นเลยแล้วกันไปทำของลีฟอะโอเคไหนดูซิลีฟโอเคอันนี้จะยากหน่อยนะผมบอกเลยแนะนำก็คือ Advanced Class Level 8หรือว่ามากกว่าซึ่งก็เรานำไปโขแล้วจนเราแบบจุติ2รอบ3รอบแล้วโอเคเนี่ยจอมปราดมาเลยこの川雰囲気が他の場所と違いますね。ที่นี่มีอะไรแปลกๆฮะまさかここはトラキアタイガ。รู้สึกเหมือนว่านี่น่าจะเป็นแม่น้ำทริเคียค่อนข้างคล้ายมากトラキア。トラキア。リーフの世界の地名ですか？
ป็นสถานที่ใดที่หนึ่งในโลกของเธอเหรออ่าอ่าบุคโนชิเตอิรุบาชุนิโยคุนิเตอิรุมันค่อนข้างที่จะคล้ายมากเลยแหละเท่าที่ดูโตเตโมอุทสึคุชิคุเตะโคไดนะคาวะดัตตะโดจินิโซโกะโอเมกุตเตะนันโดโมทาทาไคกะคุริฮิโรเกะราเรเตะอิตะแม่น้ำไทรเชียนั้นเป็นแม่น้ำที่งดงามแต่มันก็มีการนองเลือดเกิดขึ้นมากこんな綺麗な場所が戦場にใครจะไปนึกว่าสถานที่ที่ดูเงียบสงบขนาดนี้กลายไปเป็นสนามรบได้僕はそこで軍神とも呼ばれる天才軍師サイヤスと戦ったんだเป็นที่ตรงจุดนี้เป็นที่ที่ผมได้เผชิญหน้ากับเจ้าแห่งกลยุทธ์ไซอัสซึ่งมีใครบางคนคิดว่าเขาเป็นวีรบุรุษด้วย聖戦士東都の再来と言われる武人ラインハルトもいて彼も強敵だったรวมถึงไรฮาร์ดซึ่งเป็นคนที่ทรงพลังมากๆว่ากันว่าเป็นครูเซเดอร์ทรัสอะไรเนี่ยที่กลับชาติมาเกิดเป็นการต่อสู้ที่ลำบากมากมีผู้คนมากมายในตอนนั้นที่ผมคิดว่าน่าจะแพ้แน่ๆเลยตอนนั้นและทำไมสถานที่นี้ถึงเป็นอย่างนี้ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันけれどここからは何か強い力を感じるこれはきっと君に与えられた試練なんだแต่ถึงยังไงผมก็สัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่หลั่งไหลออกมาจากที่นี่มันน่าจะเป็นบททดสอบให้กับเธอ試練ทดสอบงั้นเหรอ僕とここで戦ってほしいอาเลียฉันอยากจะให้เธอสู้กับผมที่นี่ここで君がこの試練を乗り越えることができれば僕たちの絆はさらに強くなる。ถ้าหากว่าเธอสามารถก้าวข้ามบททดสอบไปได้สายสัมพันธ์ของพวกเราก็จะเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะそれはこの先の戦いになくてはならない力を僕に与えてくれるだろう。สายสัมพันธ์นั่นจะนำมาซึ่งพลังที่พวกเราจะขาดไม่ได้เพื่อที่จะเอาตัวรอดในการต่อสู้ข้างหน้าリーフと戦うこと、それが試練なんですね。งั้นแสดงว่าการต่อสู้ชนะリーフ全力でお相手します。ก็คือบททดสอบของฉันงั้นสินะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะโอเคเป็นหนึ่งในบททดสอบที่ค่อนข้างน่ารำคาญนะผมบอกเลยถ้าเทียบกับบททดสอบอื่นเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกป้อมบาลิสต้าอะไรมันยิงแม่นแล้วก็ยิงแรงใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมนะถ้าหากว่าใครได้รับบทนี้ลูอิสเนี่ยน่าจะจำเป็นมากแล้วก็พวกแบบคาทาวาร์ปเพื่อนเนี่ยก็จำเป็นโอเคงั้นก็เอามาทั้งหมดนี่พอดีแหละแต่ว่าเปลี่ยนแหวนหน่อยดีกว่าอุตส่าห์แบบมีแหวนงั้นก็เอาเฟรดในกลับไปใช้ซิกรุดเลยดีกว่าเออนายสนิทกันเนี่ยซิกรุดมาคาเซเตคุเรเออส่วนใครจะเอาแหวนของลูคิน่าไปดีเซลีนแล้วกันลูคิน่าไปกันเซดัสนายเอาแหวนทองไปมิเนว่าอืมโอเคพร้อมละเดี๋ยวผมสแวปยูนิตก่อนจะมีใครเข้าไปได้โดยที่ไม่โดนยิงตายหาก่อนหรือเปล่าเนี่ยฮะลองดูอย่างนี้ก็ได้รีบอยู่นั่นนะ僕は逃げも隠れもしないさあかかってこいผมจะขอยืนหยัดไม่หนีไม่ซ่อนเข้ามาเลยเอาล่ะประเด็นก็คือเนี่ยป้อมบาลิสต้าทั้ง2อันเนี่ยรัศมีนอกจากกว้างแล้วมันยังยิงแรงโคตรๆด้วยนะมาเลยเนี่ยผมไม่นี่สังเกตก่อนมันมีหลายป้อมนะบอกเลยนี่ตรงนี้ก็มีการจะข้ามไปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าหากจะไปส่งยูนิตบินไปก็คือต้องบินผ่านฝั่งนี้มาตรงจุดนี้เลยโอเคผมเชื่อมั่นนะไปเระบำอันงดงามม
มันกำลังจะหนีไอ้พวกนั้นมันมีของไงมาดิลองส่งยูนากะไปดูก่อนแล้วกันผมอยากรู้เหมือนกันว่าอัตราจะยิงโดนของมันมีเท่าไหร่เยอะหรือไม่พวกมันอาจจะเป็นนักธนูกันหมดแต่ว่าผมมั่นใจว่าอันนากับฟลัมจะต้องฝ่าไปได้มาละนี่ไง 90% 29 ดาเมจสะใจไปเลยเห็นไหมผมบอกแล้วและยังมีเบรกด้วยโดนฟลักเจอร์เข้าไปจุกเสียบแน่นขยับไม่ได้นี่แหละผมถึงบอกไงว่ามันเสี่ยงนะจริงอยู่ว่ามีแค่3ดอกไว้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเพื่อนๆเราจะโดนยิงตายหากันหมดอ่ะเออมาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางไงผมเลยพยายามไปทางนี้เข้ามาลูอิสทานได้แน่เราเชื่อมั่นในตัวนายต้องฮิวถ้าไม่ฮิวยูนากะน่าจะตายแต่ก็เอาเท่ากับว่าเราเอาเซรีนออกมาเสี่ยงด้วยไงทีนี้ออกมาจากระยะนะโอเคอัพละใช้ได้เลี้ยวเอ็นเทิร์นนั่นแหละเข้ามาเลยโอ้ 50% เลยเหรอโอ้พวกมันยิงแม่นมากอันนาไม่น่ารอดละน่าจะรอดยากแล้วพวกมันยิงแม่นเกินโอเคอาจจะรอดก็ได้เออศัตรูเริ่มแข็งแกร่งขึ้นละพอมาถึงบทนี้เริ่มไม่กระจอกละอาจจะไม่รอดไปละอันนาสรุปคือส่งข้ามไปไม่ได้ยูนากะโดนอย่างเดียวเลยไม่เป็นไรผมรู้แล้วรู้แบบแจ่มแจ้งแดงแจ๋แล้วว่าไม่ควรส่งข้ามไปเราไม่พริ้วพอศัตรูเริ่มแข็งแกร่งพอมาถึงบทนี้อันนาไม่ต้องข้ามไปนะโอเคเราอยู่แถวนี้ไปก่อนยิ่งเป็นพวกยูนิตบินนี่ก็คือโดนทีเดียวตายอ่ะพวกป้อมปืนมรณะเนี่ยแต่มันก็จะพยายามยิงแต่ยูนากะคนเดียวอ่ะผมทำอะไรไม่ได้เลยพวกมันจะหนีไปแล้วจะหนีพ้นแล้วด้วยถ้าส่งลูอิสออกไปพวกมันน่าจะไม่ทำอะไรลูอิสแน่ๆว่าจะปล่อยลูอิสเดินมั่วแต่ลูอิสก็จะเดินถึงนี่คือโคตรนานเลยนะโอเคหรือว่าเราจะส่งอัลเฟรดไปดีอัลเฟรดใช้แปลงร่างเป็นซิกรุดแล้วก็วิ่งฝ่าไปเลยอ่ะอย่างเงี้ยได้นะแต่จะถึงหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงแค่นั้นแหละโดนไปอีกแม่นมากไซเลนไม่โดนเบรกตัวอีกแล้วก็ฟรีซด้วยขยับไม่ได้ฮะชักจะเกินไปแล้วนะพวกแกได้ใจเกินไปแล้วมั้งเอางี้เป็นไงอัสตาสตรอมพวกแกไปตายก่อนเลยยิงอยู่นั่นแหละ
負けるものですか。誰にも負けないくらい強く。ส่วนไอ้พวกที่หนีไปนะคิดว่าปล่อยให้หนีเหรอเอาเลยเอาเฟรดไปกันเลยไล่ทันในแป๊บเดียวเอาแล้วนะแมจิกโทนิกไม่รู้เหมือนกันว่าคุ้มไหมที่เอามานี่แล้วไล่ต่อเลยเป็นไงไอ้นี่เหลืออีกนัดเดียวฮะยังไงมันก็ยิงอีกไม่ได้ละก็โดนไปช่างมันไอ้นักธนูเวนมีแค่เจเวลินเหรอเนี่ยมีแค่เจเวลินมันก็จิ้มมันด้วยเจเวลินไม่ยอมหรอกเนอะนั่นแหละไปช่วยกันไล่ยูนากะขยับได้แล้วคนอื่นจะโดนแรงเท่าไหร่วะไม่น่าจะเป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ไม่น่าจะแรงมากอะเนาะแต่ยูนากะต้องกลับมาฟื้นเลือดก่อนเลยครั้งสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวผมมีวาร์ปอยู่เดี๋ยวผมจะวาร์ปไปให้ก็ได้วาร์ปยูนากะไปตบไอ้พวกนักธนูเงี้ยได้นะบอกเลยเดี๋ยววาร์ปส่งไปดักรอตรงนั้นก็สแตนบายกันไว้ก่อนแล้วกันโอเคตรงนี้นัดสุดท้ายแล้วฮะไม่มีอะไรแล้วแหละโอเคอาเรียโดนไป20ดาเมจหมดแล้วไซเลนใช้เวทไม่ได้โอ้ธนูหลุดเลยไอ้พวกนี้มันน่ารำคาญว่ะโอ้โหทำอาวุธหลุดมือแล้วยังฟรีซแช่ไปอีกนะโอเคเข้ามาลัศมีการยิงไอ้บ้านี่ก็ถึงระดับนี้เลยนะไอ้ตรงนั้นก็ถึงระดับนั้นแต่เราไม่กลัวเออใช่ผมใช้เวทไม่ได้ผมเลยส่งไปไม่ได้เลยทีนี้ช่วยไม่ได้งั้นก็นี่มาเลยคนเดียวเสียวทั้งกองทัพสู้มันเอาเฟรดโมเมนตัมไซเลนถอยกลับมาสักหน่อยมันหนีไปได้2ตัวพวกมันมีพวกขวดยาแต่ไอ้บ้านเนี่ยมีของดีเลยนะเป็นสปีดวิงบวกสปีดถาวรเลยนะผมบอกไว้ก่อนแต่มันจะหนีไปพ้นแล้วไงเอาไงดีวะเนี่ยผมขยับไม่ได้ก็สู้แล้วกันตายซะสปีดเทคเกอร์ในพวกบ้านี่โอเคพวกมันใช้คาถาจนหมดหรือยังเนี่ยหมดไป2แล้วเหลือแค่ไซเลนอันเดียวเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปสนละก็ปล่อยมันไปหรือถ้าไม่ปล่อยก็คือเดี๋ยวผมส่งน้องขวานไปฆ่าก็ได้เดี๋ยวส่งไปสำเร็จโทษนะข้อหาบังอาจมารบกวนการตามล่าของเจ้าหน้าที่รอแป๊บนึงนะผมน่าจะใกล้ใช้ได้แล้วแหละรอหน่อยเหอะรอหน่อยถ้าไม่โดนมันไซเลนอีกรอบก็มันมาแล้วนี่นะผมจะต้องไปฆ่าตัวที่มันถือไอ้นั่นให้ได้คนนกอะไม่เป็นไรอัลเฟรดนายทำได้อยู่แล้วฆ่าพวกมันให้ความก็ฆ่ามันให้หมดเลยดีใจจังที่ได้กลับมาใช้แหวนแห่งอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะพริ้วมาก
โอเคเป็นไอวี่ถูกแล้วถูกแล้วอย่างนั้นดีแล้วไอวี่ตีไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคนี่ไม่พ้นหรอกนะแม่พยายามขัดขวางจังเลยนะก็ได้อยากขัดขวางใช่ป่ะเดี๋ยวผมส่งเนี่ยส่งน้องไปเก็บพวกมันจะได้เวลฟรีด้วยเพราะพวกมันขัดขืนไม่ได้ละเอาล่ะวาร์ปไปเข้ามาเลยวิชานินจาคาถาแยกเงาเออย่าเฮียแกจะไล่ทันแล้วแกนี้ไม่พ้นหรอกเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่จำเป็นต้องตีผมยังไม่ใช้โอเวอร์ไรด์เลยเดี๋ยวแต่ถ้าใช้โอเวอร์ไรด์นี่ผมบอกเลยว่าผมไม่มั่นใจนะว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ก็ต้องลองใช้ดูเพราะว่าจะโดนลุมจากทุกทิศเลยแต่ว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวอัลเฟรดนะเอาเฟรดนายทำได้อยู่แล้วโอเวอร์ไลท์ไปทางนี้เรียบร้อยสปีดวิงโอ้โหโดนต้องไหวนะนายต้องรับให้ได้เพราะว่านายโดน2ป้อมเลยนี่นายจะต้องรับได้ถ้านายรับไม่ได้คือนายตายอ่ะเอ็นพวกนักธนูบัดซบเนี่ยไปลงนรกก่อนต้องช่วยน้องๆเนี่ยอยู่บนป้อมแล้วนึกว่าเท่เหรอฟิวไปเลยโอเคผมควบคุมได้แค่นี้อ่ะน้องน้องๆเข้าไปใกล้ไม่ได้ไม่งั้นจะโดนธนูยิงอ่ะที่ผมเป็นห่วงตอนนี้น่าจะเป็นอัลเฟรดมากกว่าผมไม่ได้ซื้อคาถาวาร์ปที่จะวาร์ปอัลเฟรดกลับมาด้วยเลสคิวเฮ้ยหรือว่ามีวะน่าจะเหลืออยู่ลางแยกก็เถื่อนนะบอกไว้ก่อนเลยอัลเฟรดอุ้ยอัลเฟรดมันหันหน้ามาสู้ยูนากะเว้ยอะไรปิวอย่างเดียวคิดว่ามาขึ้นป้อมประการสู้แล้วมันจะช่วยอะไรได้เอาไปอีกเอาแล้วดีมากไม่แรงเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเอาเฟรดถึกอยู่สมแล้วจริงๆที่ถึกลองลงมาจากนูอิสนะอุ้ยอันนี้แรง29เลยอ๋อมันเล็งยูนากะโอเคไม่เป็นไรถึงว่าทำไมมันแรงขึ้นโดนล่างปลอมฆ่าไอ้พวกโง่เจาะเข้ามาไม่ถึงล่างจริงหรอกอย่างเงี้ยล่างจริงบอกสบายมากอะไรล่ะโหเข้ามาเลยนี่โคตรเท่นายหล่อมากเลยวันนี้อัลเฟรดมาเป็นเหยื่อล่างปลอมแบบทุกคนเลยนะทั้งหมดเพื่อฟิเลเน่ชอบท่าเก๊กมากท่าเก๊กแม่งอย่างมากอ่ะถ้าหากว่าไม่หมดเธอนะผมว่ากะจะเข้าไปให้ถึงตัวนักธนูเลยอ่ะจะเข้าไปฆ่าใกล้ๆเพราะมันจะถึงอยู่แล้วเนี่ยปราบหมดครับหายไปแบบหมดเลยมาเพิ่มเหรอเฮ้ยถึงอยู่เว้ยถ้างั้นก็เกียร์ตายมันจะจบพอดีแต่ก็ยังไหวอยู่มาโมเมนตัมมันยังยิงถึงอีกเหรอเอออย่างงี้ไม่ถึงเว้ยเดี๋ยวผมยึดป้อมนี้ไปเลยไม่ยอมอ่ะตอนนี้แหละทำลายสะพานเอาเวรกรรมบังอาจมากนะลีฟจะทำงี้ได้ไงว่าลีฟขึ้นป้อมเลยเฮ้ยขึ้นป้อมยังโดนยิงอีกเหรอวะงั้นอย่าขึ้นเลย
จกความสดชื่นนะติดพิษไปอีกสแต็กนึงแจ๊ะส่วนแกเกินไปละสิ่งที่พวกแกทำอยู่เนี่ยฮะเอาเบรฟแอ็กซ์ไปเลยตายให้น้องได้เวลให้น้องกินเจ้าพวกนี้จนหมดก็น่าจะได้เวลหนึ่งอะฮะถึงจะระเบิดสะพานไปก็เท่านั้นนะพวกเราไปต่อได้อยู่ถึงมันจะช้าหน่อยก็เหอะแต่ก็ยังไปได้อาเรียก็ข้ามได้แล้วด้วยมาดาบมารแห่งยุคสปีดเทคเกอร์ขโมยสปีดมาลูกเดียวให้มันรู้จักนี่ไงแกตายขอบคุณที่อุดหนุนอีก500โกนี่แหละมันต้องกำไรบังอาจมาแล้วจะพวกที่มันจะมาเกาะแกะอัลเฟรดนะมาโดนก็ไม่มีดาเมจหรอกบอกแล้วว่าตูถึกอย่างนี้แป๊บเดียวผมแปลงร่างได้อีกรอบเลยโอ้โหเฮ้ยมึงมีแต่ทหารม้าจอมเวทเลยเหรอลีฟโอ้โหและพวกนี้แม่งมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยโอเคข้ามมาได้ละลำบากหน่อยแต่สุดท้ายก็ข้ามได้พยายามเข้านะทุกคนเนี่ยไอ้ป้อมนี้เลยอีก2นัดผมต้องหาใครไปแทงซะหน่อยโอเคเดี๋ยวผมยืนอยู่บนนี้ฟื้นเลือดแล้วกันมาเข้ามาให้หมดเลยพวกเวนอันนี้แม่งโดนยิงไปด้วยว่ะผมเลยไม่อยากเข้าโอเคผมก็จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้แหละให้พวกมันเข้ามาเองอะโอเคยืนหยัดเข้าไว้นะฉันรู้ว่านายทำได้โอเคน้องขวานฟาดมันให้ตายเดี๋ยวฟาดแบบนี้มันไม่ถึงใจไม่ถึงใจอ้าวเวรกรรมมันจบเธอละงั้นก็ไม่ต้องรีก็ได้ตอนแรกก็จะใช้อันติเลยนะ20ไม่เป็นไรเบาลงแถมเราจะฟื้นเลือดด้วยก็ให้มันยิงมาเลยเราแทงได้อยู่แล้วนี่ไงการยืนอยู่บนป้อมปราการเป็นตัวเลือกที่ถูกแล้วฮะถึงมันยิงมาแล้วก็ฟื้นเลือดเทินหน้าอยู่ดีอยากจะยิงแค่ไหนก็ยิงเลยนี่แน่เอาเฟรดพร้อมแล้วเนี่ยมาแค่ไหนก็เท่านั้นแหละมาแล้วเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคให้มันพวกมันโอ้มันมีเป็นสมุดจอมเวทสินะเวทเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ตัวผมเนี่ยรับยากอยู่แต่ผมสามารถฆ่าได้เลยอะมาอีกรอบนึงอะแกคงไม่ลืมใช่ไหมว่าฉันมีโอเวอร์ไรด์ไม่ลืมใช่ป่ะไปแล้วถอยกลับมาโดนไม่เยอะฮะแค่2ดาเมจถือว่ากระจอกมากไอ้คนที่ต้องมารับมือไอ้พวกจอมเวทเนี่ยควรจะเป็นคนที่ตีได้ไกลแล้วก็ตีได้กว้างยูนากะนี่เหมาะมากแต่ว่าถ้าเข้าไปก็จะโดนไอ้ป้อมปืนนั่นยิงว่ะถอยก่อนก็ได้เดี๋ยวรอทุกคนมารอต้อนรับมันเลยลีฟมันอยากแบบเล่นกับเราเราก็จะเล่นกับลีฟมาละมาข้ามมาถึงแล้วเนี่ยแต่ว่าพวกจอมเวทแม่งเยอะเกินไงลูอิสน่าจะลำบาก
มีแต่จอมเวทอะทุเรศมากโอเคไหนๆก็ไหนแปลงร่างซะหน่อยเอาไปเธอเล่นเที่ยวรอย่าเพิ่มอยู่2อย่างเนี่ยสเต็งให้มันมาผมว่าไม่ยูนากะต้านได้ให้ยูนากะรับหน้าที่ดีกว่ามาเข้ามาเลยไอ้พวกทหารเวทม้าโง่ๆอ่ะโตรอนโอ้โหมันเล่นแต่เวทโจมตีระยะไกลเลยนี่ว่าจริงด้วยผมสวนไม่ได้เลยโตรอนอย่างเดียวอ่ะยิงแต่ขึ้นเต่าอ่ะมายิงมานัดสุดท้ายแล้วแหละไม่มีนัดถัดไปแล้วโอเคเป็นดาเมจสุดท้ายจบรู้ทั้งรู้ว่าตีไม่เข้าว่ายังจะตีเหรออ้าวรีบสนใจทั้งนั้นวะรีบสนใจอัลเฟรดเว้ยงั้นพวกแกพลาดละบอกเลยสิ่งแรกที่พวกแกต้องรับก็คือเจเวลินเนี่ยพวกเราข้ามมาถึงแล้วพวกแกจบเฮเอ็นเกตเดี๋ยวผมให้เอาให้คุ้มก่อนแล้วค่อยนี่ผมคิดออกแล้วว่าจะเล่นยังไงเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมคำนวณแผนพลาดนิดนึงมันจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนี้โอเคถึงจะเดินไม่ถึงไม่เป็นไรฮะโอเคเนี่ยเดี๋ยวจะแสดงความสามารถให้ดูนะเอางี้ดีกว่านี่ดูไม่โดนหรอกขออีก500ดีเอาละความสามารถที่แท้จริงของเอ็มเบลมแห่งการซ้อนสั่งเนี่ยไม่ใช่ลุยได้อย่างเดียวหรอกนะแต่เป็นลับบัมแห่งเทพธิดาย่าทุกคนจงเต้นลับบัมตื่นกลับมาได้ผลยิ่งกว่าการเต้นของเซดัสอีกนะฮะเซดัสได้แค่เป้าเดียวอันนี้ได้4ตัวเพราะฉะนั้นพวกแกคงจะเข้าใจความหมายแล้วสินะตายคำเดียวสั้นเรียบร้อยเอาแล้วนะดังนั้นแล้วก็ขอเงินเพิ่มได้เปล่าขอเงินเพิ่มได้เปล่ามาขออีก500ได้เปล่าไม่ได้เว้ยโอเคไม่เป็นไรช่างมันพวกเรามาแล้วนะพวกเราเข้ามาใกล้พวกแกมากๆเลยนะดาบมารแห่งยุคเอาสปีดมาโอเครีบหนีมาเลยก่อนที่ลิฟมันจะปล่อยท่าโอเคดีมากเดี๋ยวรักษาให้ได้ทำดีมากเลยอัลเฟรดนี่แหละทั้งพลังโจมตีแรงถึกพอใช้ได้แล้วก็เคลื่อนไหวได้เต็มที่ในสนามรบทุกอย่างมันสมบูรณ์มากมาตาแกละมันยืนอยู่บนหญ้าแต่โอเคโดนเรดฟูลออร่าไปเธอหน้าก็ไม่น่าจะรอดแล้วแหละอยู่ในหญ้าผมเลยตีไม่ค่อยโดนนะอะไรอะไรอะไรล่ะไปนอนง่วงก็ไปนอนนะฮึบเฮียแกนี่ก็ขยันจังเลยตายยากด้วยนะประเด็นผมต้องเอาใครก็ได้ไปแทงดาเมจก่อนซึ่งก็ไม่ต้องสื่อแบบว่าใครรู้อิทอยู่แล้วนายทำได้ฉันเชื่อมั่น
นายทำได้อยู่แล้วพวกเราทุกคนที่เหลือถอยออกมาเลยเดี๋ยวรีบมันจะมาละเออนี่แหละกำลังดีไปรอเก็บไอ้แปลงร่างแล้วก็วกกลับมาใหม่ทำดีน้องจะตีโดนไหมเนี่ยอ่ะก็จนกว่าจะโดนแล้วกันเออเรียกว่าจะตีไม่โดนละ เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะว่ากลัวน้องจะตีไม่โดนนะโอเคพอเราอยู่รอรับนี่แหละไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเพิ่มสเต็งให้นี่ไหนดูซิพวกแกจะเล่นยังไงไอวี่มาใกล้ๆเราจะเอาให้ลิฟจบในเทิร์นเดียวเลยถึงมันจะมี2ชีวิตก็เหอะดีมาละเข้าแค่ดาเมจแรกที่เหลือไม่มีดาเมจนี่จะมาเรื่อยๆเลยแหละไอ้นี่มีของนี่หว่าเอาเป็นเงินผมไม่ซีเรียสฮะเรื่องเงินแค่นั้นผมว่ามันจบแล้วแหละมาเติมพร้อมแล้วรีบเพราะว่าพี่เอาจริงแล้วนะเดี๋ยวก่อนผมว่าให้ยูนากะเปิดก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้เจาะดีฟให้กับทุกคนด้วยเอามีดไปก่อนเลยเป็นไงทีนี้ก็เอานี่ไปกินเนี่ยแล็กเนลไม่เข้าหรอกมาสเตอร์แลนซ์งั้นเหรอโอเคดับไปอีก1ชีวิตนะยังไม่จบหรอกเอนเกจเลยเตรียมตัวการจู่โจมคู่ไม่ตายเว้ยต้องใช้การโจมตีปกติอะไรวะเนี่ยโอเคตีปกติถึงจะชนะนี่แน่นี่แน่โอ้น้องตัวเล็กน่ารักดีเว้ยมือเป็นเลเวล3โอเคไม่ตายฮะแต่ถ้าแกโดนแบบนี้แกจะรอดหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันเอ็นเกตฮะAll for Oneไม่ตายเว้ยแต่ก็เอามันเท่ดีชอบไปทุกคนอ้าวตายนี่หว่าไหนบอกไม่ตายวะตายเลยดาเมจนึกว่าไม่ถึงนะจนกระทั่งได้ฟันอยู่แล้วเอาเฟดคู่ควรมากนายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆซาบซึ้งทีนี้ลีฟก็บอลเพิ่มขึ้นละเธอเข้มแข็งกว่าเดิมมากตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันมากเลยอาเดียฉันรู้สึกว่าฉันยังคงต้องฝึกอีกเยอะแต่ฉันก็ซาบซึ้งในการชี้นำของนายนะชี้นำงั้นเหรอฉันคิดว่าฉันเชื่อแล้วว่าทำไมเข้าใจแล้วว่าทำไมบททดสอบนี้ถึงมันอยู่ที่นี่หมายความว่ายังไงเหรอคือฉันเป็นตอนนั้นยังเป็นแค่แบบเจ้าชายที่ยังเด็กยังขาดประสบการณ์ในการชี้นำกองทัพความผิดพลาดก็มีมากบางอันก็ถึงขั้นร้ายแรงในวันนั้นของการต่อสู้นี้ฉันได้รับการบอกกล่าวอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันนั้นเก็บมาคิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นก็คือเลือดที่หลั่งลินไปแล้วมันไม่สามารถนำกลับมาไ
ดังนั้นก็ขอให้การเสียสละครั้งนั้นมันคุ้มค่าให้กับอะไรบางอย่างถูกต้องฮะถ้าเลือดมันหลั่งไปแล้วมันย้อนกลับไม่ได้ซึ่งชีวิตของอาเรียเองก็มีตัวเลือกอีกเยอะให้เลือกคาโกโนะโอโกไนะทาดาชิกัตตะโนะกะมาจิกัตเตอิตะโนะกะนันเตะตะเรนิโมะวะคารานายมันไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตัวเลือกไหนมันจะสามารถเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องได้หรือว่าผิดพลาดแต่มีไรโอ้ยโยมโนนิสุรุโคตวะเดกิรุอย่าชินักเตวะนารานายนะดังนั้นแล้วสิ่งที่พวกเราพอจะทำได้ก็คือทำให้อนาคตเป็นอะไรบางอย่างที่ดีและถูกต้องเราจำเป็นต้องพยายามเพื่อการนั้นそれが人を導く者の責任だ僕はこの地でそれを学んだんだซึ่งความรับผิดชอบในการชี้นำนั้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากสถานที่นี้เช่นกันขอบคุณมากนะลีฟที่แบ่งปันเรื่องเล่าให้ฟังลีฟのことがまた少しわかりました。ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเข้าใจลีฟมากกว่าเดิมละ私は必ず世界を救い良き未来へと導きます。ฉันจะพยายามเต็มที่เพื่อสร้างอนาคตที่ดีและนายก็จะอยู่เคียงข้างฉันไปจนถึงจบสงครามใช่ไหมอยากสักสิริโอขอสาบานเลยภายใต้แม่น้ำอันสวยงดงามนี้ฉันขอสาบานว่าจะรับใช้เธอดีมากทีนี้ก็บอลของลีฟก็แม็กซ์ได้แล้วนะฮะแม็กซ์ได้แล้วจื้อจื้อถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะผมก็คงจะเป็นต้องพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ